You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมนำหนังสือของคุณโกโดโทคิโอมาทำอีกครั้งหนึ่งเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข ผมเองก็มีความเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะได้เรียนรู้บทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้ไปหลายคนแล้วแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วการเป็นคนดีอาจไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเหมือนอย่างที่ใครหลายๆคนเคยเชื่อหนังสือเล่มน,นี้ตกผลึกความคิดได้ค่อนข้างดีครับด้วยความที่คุณโกโดเป็นคนเขียนหนังสือที่อ่านได้ง่ายอย่างแรกที่เขามักจะบอกให้เราเข้าใจก็คือคุณไม่มีความจําเป็นต้องฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบเพราะอยากให้คนอื่นพอใจนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่เลิกเป็นคนดีและคุณจะมีความสุข มีหนังสือหลายเล่มครับที่มักจะเขียนทํานองที่ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการที่คุณฝืนใจทําเพื่อให้ใครบางคนพอใจแต่คุณเองไม่ได้อยาจะทําคุณกําลังเอาความสุขของคุณไปผูกมัดกับสิ่งอื่นๆและหนังสือเล่มนี้ครับจะมาให้คาตอบกับคุณว่าทําไมในหลายๆครั้งการที่คุณเป็นคนไม่ดีบ้างคุณจะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองมากกว่าการที่คุณจะเป็นคนดีตลอดเวลาหนังสือเล่มนี้จะให้คาตอบให้กับคุณผู้ฟังแน่นอนครับ และเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเลิกเป็นคนดีและจะมีความสุขครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จากเดอะไลบรารีช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ผมค่อนข้างชอบผมมีโอกาสได้อ่านตั้งแต่อย่างเด็กหนังสือกล้าที่จะถูกเปลียดกับหนังสือเลิกเป็นคนดีและจะมีความสุขเป็นหนึ่งในส่วนของการสร้างตัวตนที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับเรามาดูคำำํานากันก่อนว่าหนังสือเล่มน,นี้จะให้อะไรกับเราได้บ้างคุณโกโดครับเขาบอกว่า แน่นอนครับทุกคนต้องการเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับกันทั้งนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณนําความชื่นชอบนําการยอมรับจากคนอื่นมาเป็นเป้าหมายของตัวเองเท่ากับว่าคุณกําลังจํากัดอิสรภาพในการใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะหากเรายึดติดกับการเป็นที่ชื่นชอบมากจนเกินไปสุดท้ายมันจะกลายเป็นการกดดันตัวเองในที่สุดเราจะคอยกังวลว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรเราจะถูกเกลียดหรือเปล่า ผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนผมมีความคิดแบบนี้เยอะมากเวลาจะทําอะไรก็ตามมักจะกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรคนอื่นจะเอาเราไปวิพากษ์วิจาร์อย่างไรมันกลายเป็นว่าผมยึดติดอยู่กับความคิดเหล่านี้แล้วก็ไม่กล้าลงมือทําอะไรครับแต่เมื่อหนังสือเล่มนี้มันปลดล็อกความคิดบางอย่างก็คือการจะหลุดพ้นจากสภาพที่คุณเป็นทุกข์แบบนี้ได้มีวิธีเดียวคือการไม่เป็นคนดีครับเลิกนึกถึงการทําให้คนอื่นชื่นชอบมากเกินไปจนคุณไม่เป็นตัวของตัวเอง ผมว่านี่แหละคือคีย์สำคัญของหนังสือเล่นนี้เพราะหากคุณอยากจะมีอิสรภาพจริงๆคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องเลิกเป็นตัวเองที่คนอื่นมาชอบหันมาเป็นตัวเองที่คุณเนี่ยแหละจะชอบตัวเองแล้วคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นดังนั้นครับคนดีในที่นี้ก็คือคนที่ทําให้ตัวเองเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมเพื่อไม่ให้ถูกเกลียดคนดีส่วนนี้แหละครับที่คุณจะต้องเอาออกไปก่อน ซึ่งเหตุผลที่คุณไม่ควรจะเป็นคนดีผมว่าคุณโกรดเค้าให้เหตุผลมาดีเขาบอกว่าถ้าคุณเลิกเป็นคนดีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะข้อแรกที่คุณจะเจอก็คือคุณไม่ต้องเสแสร้งในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นจริงๆคุณไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องแคร์สายตาคนรอบข้างอีกต่อไปถึงแม้ว่าคุณจะเข้าใจว่าการยอมรับจากคนอื่นสายตาของคนอื่นมันมีผลกับชีวิตคุณมากขนาดไหนแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญกับคุณในอนาคตผมว่าหัวข้อนี้ผมก็เคยได้ทําไป ความคิดเห็นของคนอื่นมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมีผลกับหน้าที่การงานของเราในอนาคตแต่เชื่อเถอะครับมันไม่ได้มีผลกับคุณขนาดนั้นเมื่อคุณไม่ต้องพยายามทําให้คนอื่นมองแต่คุณในมุมมองที่ดีคุณจะไม่กลัวว่าใครจะไม่สนใจคุณบ้างคุณจะไม่โกหกเพื่อให้คนอื่นมาชื่นชมและอิจฉาคุณอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อคุณกล้ายืนหยัดความคิดของตัวเอง คุณจะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ชอบและคุณก็จะได้เจอในสิ่งที่ชอบในที่สุดคุณอาจจะต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบเป็นร้อยครั้งเพื่อที่จะตอบยอมรับในสิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆเพียงแค่ครั้งเดียวในส่วนแรกที่คุณโกโดกพูดถึงก็คือเรื่องของอิสระภาพครับจริงๆผมชอบส่วนนี้มากหลังจากได้มาอ่านครั้งที่2คุณโกโดครับเขาได้แบ่งอิสระภาพออกเป็น2ส่วนก็คืออิสระภาพทางกายและอิสระภาพทางใจ อิสรภาพทางกายครับผมจะมองว่ามันเป็นอิสรภาพที่เกิดขึ้นจากโลกภายนอกมันคือการเลือกสิ่งหนึ่งจากตัวเลือกจํานวนมากการเลือกที่อยู่คุณอาจจะเลือกสภาพแวดล้อมที่คุณอยากจะไปอยู่การเลือกที่อยู่ครับก็จะเป็นการเลือกสภาพแวดล้อมที่ดีแน่นอนเราอยากมีสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่รอบๆตัวการเลือกสถานที่ทํางานก็ต้องเป็นสถานที่ที่ดึงศักยภาพในการทํางานของเราออกมาได้ดีที่สุด การเลือกความสัมพันธ์เราก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่เอื้ออํานววให้เราเติบโตอันนี้เป็นอิสรภาพทางกายที่เป็นอิสรภาพภายนอกครับซึ่งคุณโกโดครับเขาบอกว่าวิธีที่คุณจะสร้างอิสรภาพทางกายให้ตัวเองได้ก็คือคุณต้องมีเงินครับเขาพูดตรงๆเลยว่าคุณต้องมีเงินเพราะว่าเมื่อคุณมีเงินคุณย่อมเช่าห้องราคาแพงและซื้อของที่ต้องการได้เมื่อคุณเปลี่ยนงานแล้วเงินเดือนน้อยลงคุณก็จะยังมีเงินคอยไป,ไประคับประคองให้ตัวเองใช้ชีวิตได้ ดังนั้นอิสรภาพในส่วนแรกก็คืออิสรภาพทางกายที่อยู่ในโลกภายนอกคุณจําเป็นต้องมีเงินครับส่วนอิสรภาพอีกด้านหนึ่งอิสรภาพนี้ผมก็สนใจคืออิสรภาพทางใจครับอันนี้แหละครับคืออิสรภาพที่คุณสามารถสร้างได้จากภายในของตัวเองมันคือการไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมีอิทธิพลหรือควบคุมความรู้สึกหรือชีวิตของคุณเองคุณต้องใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจคุณจะไม่ปล่อยความรู้สึกโอนเอ็นไปมาจนเกิดอารมณ์โกรธกังวลเศร้าหรืออะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังอารมณ์ดีได้อิสรภาพส่วนนี้แหละที่เงินซื้อไม่ได้ครับมันเป็นอิสรภาพภายในซึ่งคุณโกโดครับเขาบอกว่าการที่คุณจะทําเช่นนี้ได้คุณต้องมีจิตใจและความคิดที่มองว่าทุกเรื่องทุกสถานการณ์มีทางออกทุกสถานการณ์มันยังมีโอกาสที่คุณมองเห็นในปัญหาหากคุณคิดได้ว่าคนอื่นจะทําหรือจะคิดอย่างไรก็ช่างตัวคุณก็จะเป็นตัวคุณเสมอคุณก็จะไม่โกรธผมว่าอิสรภาพส่วนนี้แหละ ที่ผมว่าบางครั้งมันอาจจะสร้างได้ยากกว่าอิสรภาพทางกายด้วยซ้ําและถ้าหากใช้มุมมองประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองผมเห็นว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับชีวิตของตัวเองเขาไม่ได้ไม่มีเงินครับเขามีเงินเขามีอิสรภาพทางกายอยู่บางส่วนแล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสรภาพทางใจที่จะตัดสินใจในการใช้ชีวิตของตัวเองคนส่วนใหญ่ที่มีความทุกข์ในชีวิตผมเห็นว่าเขาไม่มีความสุขจากภายในมากกว่าภายนอกครับ และนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องพัฒนาตัวเองจากภายในทำไมเราควรเรียนรู้ให้มากขึ้นทำความเข้าใจปรัชญาบางอย่างให้ลึกซึง้งอันนี้แหละเป็นการสร้างอิสรภาพให้กับพวกเราเองผมจะแบ่งการสรุปออกเป็นส่วนใหญ่ๆนะครับในส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อีกแล้วกับผมพูดเรื่องนี้บ่อยแต่หนังสือเล่มนี้มักจะให้กรอบความคิดในเรื่องของความสัมพันธ์ในแนวทางที่ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่จําเป็นต้องมีเยอะ บางความสัมพันธ์คุณจะตัดทิ้งไปเลยก็ได้เรามาดูส่วนแรกครับเลิกเป็นคนดีก่อนคุณโกโดูเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนดีคุณอาจจะต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนคุณอาจจะอยากได้คอนเนคชันเพื่อไปต่อยอดในการทําธุรกิจหรือทําอะไรต่างๆในชีวิตแต่การเก็บกดความเป็นตัวเองไว้เพื่อให้เข้ากับทุกคนและคบหากันโดยซ่อนความรู้สึกสุดท้ายแล้วต่างคนต่างก็จะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเลย ในทางกลับกันหากคุณเป็นคนดีที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคุณจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันแย่ลงครับสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินไม่อาจคบหาอย่างลึกซึ้งหรือจริงใจต่อกันได้เพราะว่าหากมองในทางจิตวิทยาแล้ว การที่คนดีมักทําสิ่งต่างๆโดยคิดว่าถ้าทําแบบนี้เขาจะมองเราอย่างไรมันเป็นการชี้นิ้วไปที่ตัวเองครับมันเป็นการสนใจแต่ตัวเองคุณไม่ได้สนใจเลยว่าคนนั้นจะเป็นใครหรือคิดอย่างไรคุณสนใจแค่ว่าคนคนนั้นจะคิดกับคุณอย่างไรมันเท่ากับว่าคุณสนใจแต่ตัวเองครับมันยิ่งส่งผลตรงกันข้ามและมีแต่จะทําให้ตัวเองกดดันและคําถามคือเราต้องทําอย่างไรเวลาเราจะไปสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอยากจะไปทําความรู้จักคุณกโกดุเขาบอกว่าจริงๆแล้ว คนเราทําสิ่งต่างๆอย่างมีอิสระภาพได้มากกว่าที่เป็นอยู่คนดีในที่นี้ครับคือคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบางส่วนดังนั้นหากคุณแสดงความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยคุณเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกเกลียดน้อยลงในทางกลับกันคุณอาจจะได้รู้จักคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเพิ่มขึ้นมากด้วยซ้ํา เพราะรหัสชีวิตของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเราก็อาจจะเปรียบเทียบกับดินสอสีก็ได้ครับทุกๆคนต่างมีเฉดสีเป็นของตัวเองทุกคนล้วนมีสีต่างกันไปและมันมีคุณค่าในแต่ละสีถ้าคุณคิดว่าคุณอยากเป็นคนดีหรือไม่อยากถูกเกลียดคุณอาจจะทําตามความคิดทําตามความสําเร็จของคนอื่นสีของตัวคุณมันจะถูกกลบครับมันเหมือนกับสเสน่ห์ในตัวคุณก็จะถูกลบไปด้วยก็จะต้องมีคนที่คิดหรือรู้สึกแบบนี้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นครับผมชอบประโยคนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีนิสัยหรือความคิดในแบบเฉพาะของตัวเองคุณมีคุณค่าในฐานะดินสอสีหนึ่งซึ่งมีเพียงหนึ่งใน700ล้านสีบนโลกใบนี้หากดินสอสีหนึ่งกล่องมีเพียงสีเดียวไม่มีทางที่คุณจะไปสนใจสีกล่องนั้นแน่นอนเรามาดูหัวข้อนี้ครับเป็นหัวข้อที่อยู่ในระดับสังคมเลิกใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นอันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันมี i m p a c คกับการใช้ชีวิตของผมมาก คุณโกโดครับเขาบอกว่าการที่กลุ่มคนเข้ากันด,ดีมารวมตัวกันโดยบังเอิญมันจะทําให้เรารู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ท่ามกลางคนที่เห็นคุณค่าของคุณเท่านั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไปอยู่ในสังคมกลุ่มใหญ่แล้วร,รู้สึกว่าเหมือนคุณแปลกแยกออกจากสังคมมันเท่ากับว่าคุณพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความทุกข์ซึ่งใครหลายๆคนครับกำลังพาตัวเองไปอยู่ในจุดจุดนั้นผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเป็นคนที่ไม่ชอบพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เพราะรู้สึกว่ามันมีนอยเสเยอะน้อยในที่นี้ก็คือ เวลาคนกลุ่มใหญ่ทําอะไรเราก็มีความรู้สึกโฟมออยากจะทําตามไปด้วยผมจึงไม่ค่อยพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มผู้คนครับผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเก็บตัวเลยทีเดียวและสิ่งที่คุณกโดเจอผมว่าค่อนข้างหนักเขาเห็นปัญหาของกลุ่มคนที่มารวมตัวกันโดยบังเอิญก็คือจะเกิดการจับตาดูและผูกมัดกันโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณครับเช่นมีคหนึ่นครับ,รรบเขาได้ค้นคว้าจากหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนแม่บ้านในประเทศญี่ปุน่นเขาพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะจับตาดูกันว่า แม่บ้านคนนั้นใช้รถเข็นเด็กหรือเสื้อผ้าเด็กยี่ห้ออะไรไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรในช่วงโกลเด้นวีคหรือเทศกาลโอบงของฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่นครับคนเหล่านี้เข้าร่วมงานจิบน้ําชาบ่อยแค่ไหนแล้วคนเหล่านั้นครับใช้สิ่งเหล่านี้กําหนดระดับชนชั้นภายในกลุ่มมันทําให้กลุ่มแม่บ้านบางคนอยากที่จะฆ่าตัวตายเลยได้ครับอันนี้เป็นความคาดหวังของกลุ่มในสังคมซึ่งนี่แหละครับถ้าคุณใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกสร้างขึ้นคุณก็จะเจอมาตรฐานบางอย่างมากําหนดชีวิตของคุณโดยไม่รู้ตัว และพอถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมีบุจิภาวะกันหลายคนคุณโกโดก็จึงบอกว่าหากคุณบังเอิญเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขหรือรู้สึกว่าไม่อยากคบกับคนคนนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องฝืนความรู้สึกตัวเองคุณก็ควรสร้างระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงที่จะเจอกันตัวคุณก็มีระดับความเป็นผู้ใหญ่อยู่ส่วนหนึ่งแล้วคุณสามารถเลือกสังคมของตัวเองได้ต่างจากเด็กที่ใช้ชีวิตแค่ในบ้านกับโรงเรียนและนี่คือคีย์สำคัญของพอยต์ตรงนี้ครับ เมื่อคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณสามารถเลือกที่อยู่หรือเปลี่ยนงานให้เหมาะกับตัวเองได้มันคืออภิสิทธิ์ของผู้ใหญ่ที่ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธินี้อยู่หากคุณมัวแต่กลัวว่าถ้าเปลี่ยนงานจะได้เงินเดือนน้อยลงถ้าเปลี่ยนงานคนใกล้ตัวจะมองว่าคุณเป็นคนไม่เอาไหนคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแต่เมื่อใดก็ตามถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกอึดอัดกับสังคมที่คุณอยู่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่รู้ว่าคุณจะทนเสแสร้งกับสภาวะแบบนี้ไไปทําม เมื่อถึงเวลานั้นคุณจําเป็นต้องทิ้งสภาพแวดล้อมปัจจุบันและก้าวไปสู่สถานที่แห่งใหม่เพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตคุณไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวที่จะทนอะไรขนาดนั้นและผมชอบประโยคนี้ครับคนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวการยอมอุทิศชีวิตให้คนอื่นถือเป็นการใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าครับอันนี้เป็นประโยคหนึ่งที่ผมค่อนข้างรู้สึก Impact มากสมมุติว่าคุณผู้ฟังไม่พอใจกับสภาพที่ทํางานที่ทําอยู่คุณอาจจะกลัวว่ารายได้จะลดลงเมื่อย้ายงาน หากเทียบกับการได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขครับคุณผู้ฟังคิดว่าแบบไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันระหว่างการได้ย้ายงานและคุณมีความสุขกับงานใหม่รายได้จะน้อยลงกับการอยู่ที่เดิมรายได้จะเท่าเดิมแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปหาจิตแพทย์แล้วตอนนี้คุณไม่ไหวแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีทางเลือกให้กับตัวเองและสิ่งที่สําคัญก็คือคุณจําไม่ได้หรอกครับในช่วงบั้นปลายของชีวิตว่าคุณหาเงินจากงานได้เท่าไหร่แต่คุณจะจําได้แน่นอนว่างานที่คุณได้ทําคุุุณณมมมมีีคควววาาาาสขขกกัับนนนดไหช่่งเลท กำลังมีเรี่ยวแรงกําลังมีความฝันคุณได้ทําในสิ่งที่รักผมว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณจะจําได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตเรามาดูหัวข้อนี้ครับเป็นหัวข้อที่ทําให้คุณผู้ฟังมีอิสระภาพกับการใช้เวลาของตัวเองมากขึ้นเป็นเรื่องของการปฏิเสธครับเลิกนิสัยปฏิเสธไม่เป็นตอนผมเป็นพนักงานประจำครับผมจําได้ว่ามันจะมีบางช่วงเวลาที่รู้สึก อ,อึดอัดรู้สึกเสียเวลามากบางครั้งเวลาเพื่อนในกลุ่มอาจจะชวนไปสังสรรค์กันในช่วงเย็นจริงๆก็ไม่ได้อยากไปแต่มันมีความรู้สึกว่าไม่กล้าปฏิเสธโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเรามาชวนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ไปได้ไหมแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธซึ่งตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความกล้าพอสมควรในการปฏิเสธเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการใช้เวลาของเราแล้วการใช้เวลาทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําเพื่อให้คนอื่นพอใจมันไม่มีความสุขเลยครับ เพราะว่าการต้องใช้เวลาไปกับเรื่องน่าเบื่อหน่ายโดยเฉพาะคุณไม่กล้าปฏิเสธเท่ากับการเสียสละเวลาส่วนหนึ่งให้คนอื่นแถมทําไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธจึงมีแนวโน้มที่ต้องเสียเงินและเวลาเพื่อคนอื่นในทางตรงกันข้ามครับการปฏิเสธเรื่องที่ตัวเองคิดว่าน่าเบือ่อคือการให้ความสําคัญแก่ตัวเองและเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีค่ามากกว่ามันคือการเคารพตัวเองครับมันคือการให้เกียรติเวลาที่กําลังลดลงเรื่อยๆในชีวิตของคุณ ดังนั้นหากมีใครชวนให้คุณทําสิ่งที่ไม่ส่งผลดีต่ออนาคตของตัวเองคุณต้องกล้าปฏิเสธมันอาจจะไม่ง่ายครับหรือสําหรับบางคนแล้วมันยากมากแต่คุณต้องทําคุณต้องเตรียมคําปฏิเสธไว้ล่วงหน้าคุณอาจจะใช้คําปฏิเสธอะไรก็ได้เชื่อเถอะครับไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าเวลาของคุณแล้วแต่สําหรับเทคนิคของผมแล้วการปฏิเสธถ้าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนรุ่นเดียวกันผมก็อาจจะบอกตรงๆไปเลยว่าทําไมจึงไม่อยากไปแต่ถ้า เป็นคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์แบบผิวเผินไม่ได้สนิทมากก็อาจจะต้องใช้เหตุจําเป็นในการที่ปฏิเสธแต่จ,จะบอกหมดไม่ได้ครับเ๋ยวเอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แต่หลายครั้งเลยที่ผมเห็นว่าถ้าเราปฏิเสธในเรื่องที่เราไม่ได้อยากทําจริงๆมันจะรู้สึกดีทีหลังครับมันจะรู้สึกดีที่ว่าเฮ้ยเราเซฟเวลาของเราไปได้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นที่เราอยากจะทํามากกว่ามันรู้สึกดีแบบน,นั้นจริงๆครับ ทีนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปในหัวข้อต่อไปคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ที่อาจจะมีความขัดแย้งกับผู้อื่นแล้วมันมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทะเลาะก,กับคนนี้เลยไม่อยากจะประทะากับคนนี้เลยไหมครับสุดท้ายคุณก็จะต้องเป็นฝ่ายยอมไปในที่สุดผมว่านี่เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เป็นเพนพอยของผู้คนหลายๆคนเราจะมาดูว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่กลัวการประทะกับผู้อื่นเราจะทําอย่างไรกับหัวข้อนี้ครับเลิกกลัวการประทะกับผู้อื่น เรามาดูกันว่าเวลาคนดีเจอสถานการณ์ที่ไม่อยากปะทะกับคนอื่นเขาจะทําอย่างไรคุณโกโดครับเขาบอกว่าคนดีมักจะกลัวเวลาปะทะกับคนอื่นแม้ไม่พอใจคําพูดหรือพฤติกรรมของอีกฝ่ายก็จะไม่มีทางแสดงออกเพราะกังวลว่าถ้าทะเลาะขึ้นมาแล้วจะทําอย่างไรแต่สิ่งนี้แหละกลับยิ่งทําให้เสี่ยงต่อการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีได้ง่ายที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วตัวคุณเป็นมนุษย์เราต่างไม่สามารถเก็บกดความรู้สึกได้นานต่อให้เราอดทนขนาดไหนก็ตาม การไม่พอใจแต่ไม่แสดงออกเป็นการเก็บกดความหงหงิดเอาไว้เมื่อคุณถึงขีดจำกัดจุดหนึ่งคุณอาจจะระเบิดออกมาครับแล้วเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะควบคุมการใช้คําพูดหรือการวางท่าทีไม่ได้เลยโดยเฉพาะการเลี่ยงปัญหาด้วยการเก็บกดความรู้สึกครับยิ่งคุณเก็บกดความรู้สึกแย่ๆไว้ตลอดจะทําให้ทั้งสองฝ่ายยิ่งไม่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเข้าไปอกีกดังนั้นบางครั้งคุณก็ต้องทะเลาะกันบ้างเพื่อช่วยซ่อมแซมและรักษาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้น แต่การทะเลาะในที่นี้ก็อาจจะต้องมีศิละปะในการพูดถ้าคุณใช้อารมณ์ร้อเซเลยมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นรอยร้าวและพังทลายลงไปในที่สุดซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทะเลาะให้มีศิละปะแต่ในอีกแง่หนึ่งเราทุกคนต่างเป็นมนุษย์ครับเรามีความรู้สึกเราไม่สามารถอ่านใจใครได้ด้วยซ้ําหากเราไม่พูดออกไปเลยอีกฝ่ายก็ไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของเราได้ เมื่อเราไม่แสดงออกอีกฝ่ายก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองมันทําให้เราต้องอดทนไม่พอใจอยู่อย่างนั้นไปได,ด้วยครับซึ่งนี่ก็เป็นฝันร้ายของใครบางคนแต่การทะเลาะก,กันครับไม่ได้หมายความว่าต้องบีบบังคับให้อีกฝ่ายทําตามความต้องการหรือใช้อารมณ์รุนแรงกับอีกฝ่ายแต่เป็นการบอกความไม่พอใจหรือความต้องการของเราออกไปคุณแค่ทําความเข้าใจเรื่องของความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายและแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าหากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คืออีกฝ่ายไม่ได้สนใจในสิ่งที่คุณร้องขอมันก็จะมีทางเลือกต่อจากนั้นว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างสารสัมพันธ์นั้นต่อหรือออกจากกรอบความสัมพันธ์นั้นเพราะยังไงแล้วคุณก็มีทางเลือกในการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะการทะเลาะอย่างมีศิลปะครับคือการทําความเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายไม่พอใจยอมสิ่งที่ยอมได้และแก้ไขในสิ่งที่ต้องทํา คุณต้องระบายความรู้สึกที่ค้างคาใจออกมารวมถึงต้องทําความเข้าใจความรู้สึกและเคารพความคิดของอีกฝ่ายด้วยเรามาดูหัวข้อถัดไปครับเลิกทําตามคนอื่นในช่วงระยะหลังผมมีโอกาสได้เจอหนังสือหลายเล่มมักจะให้ความสําคัญกับการมีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีความจําเป็นต้องทําตามคนส่วนใหญ่เมื่อใดก็ตามที่คุณทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เจอแต่คนประสบความสําเร็จ เป็นคนส่วนน้อยครับเขาทําในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําซึ่งเราจะมาหาคําตอบกันว่าแล้วทําไมการทําตามคนส่วนใหญ่ถึงไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของเราขนาดนั้นคุณโกโดครับก็าเขียนไว้ว่าคนที่ตัดสินใจเองไม่ได้เขาจะถูกคนอื่นครอบงําได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเขาก็จะหลงเชื่อไปหมดสมมติว่าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าหาแพชชั่นตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าชีวิตนี้มีความฝันอะไรแล้วคุณไปขอคําตอบจากคนอื่นแน่นอนครับมันไม่เจอเพราะว่าคําตอบนั้นมันอยู่ข้างในจิตวิญญ,ญาณของคุณ ตาบใดก็ตามที่คุณไม่ลงมือทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทําอะไรสักอย่างคุณก็จะไม่เจอครับสําหรับคนที่รู้สึกว่าเห็นคนอื่นทําอะไรแล้วอยากจะทําตามเขาจะตัดสินใจเองไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นหลุมพรางอย่างหนึง่งที่ทําให้คุณไม่ค้นพบตัวตนของตัวเองโดยเฉพาะอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียครับรูปแบบของความสําเร็จเราอาจจะเจอว่าความสําเร็จจะต้องมีหน้าตาเป็นแบบนี้จะต้องมีรถมีบ้านมีความสัมพันธ์กับคอนเนคชั่นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลสําหรับทุกคน แต่สิ่งที่มันสมเหตุสมผลสําหรับตัวบุคคลคนนั้นก็คือการฟังตัวเองให้มากขึ้นการฟังจริงๆว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่เรามักจะทําในช่วงเวลาที่ไม่มีใครมาบอกว่าเราควรทําอะไรตรงนั้นแหละครับที่เราควรที่จะดูให้มากขึ้นสังเกตให้มากขึ้นทําความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเองครับจะเจอได้เร็วมากกว่าการที่คุณไปหาคําตอบจากโลกภายนอกเสียอีกผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเคารพตัวเองมากก็คือ การเชื่อมั่นในตัวเองครับเวลาคุณมีเป้าหมายและได้ลงมือทําอะไรก็ตามถ้าคุณทําด้วยความคิดที่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะสําเร็จหรือล้มเหลวแต่คุณเชื่อมั่นว่าไอ้ช่วงเวลาที่คุณกําลังทําอยู่มันคือประสบการณ์ที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นในอนาคตมันเป็นความเชื่อมั่นที่จะต่อยอดให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นครับอันนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งเคารพตัวเองมากขึ้นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองจิตใจของเขาจะแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนไปกับความคิดเห็นของคนอื่น สมมติว่าคุณผู้ฟังอยากจะทําธุรกิจตอนนั้นทํางานประจําอยู่แล้วก็มีคนรอบข้างมาบอกว่าทําธุรกิจมันเสี่ยงนะเห็นไหมคนคนนั้นเขาเจ๊งคนคนนั้นล้มละลายแต่คุณมีความเชื่อมัน่นหนึ่งคุณเชื่อมั่นว่าคนเหล่านั้นที่เจ๊งคนเหล่านั้นที่ล้มละลายไอ้ความเจ๊งไอ้ความล้มเหลวตรงนั้นมันคือบันไดที่ทําให้คนคนนั้นจะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จในที่สุดคุณจะไม่กลัวความล้มเหลวคุณจะมีจุดยึดมั่นให้คุณกล้าออกไปจากคอมฟอร์ทโซนคุณจะกล้าลงมือทําอันนี้แหละครับคือความเชื่่่อออมััันทีคุณตต้้้งงงสราใหกบวเ ราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าความล้มเหลวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นการไม่เชื่อมั่นในตัวเองการฟังแต่เสียงคนอื่นแล้วไม่กล้าตัดสินใจต่างหากที่ผมมองว่ามันเป็นการเสียเวลาและมันเป็นการลดความน่านับถือในตัวตนของคุณเองโดยไม่รู้ตัวผมก็พาคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วคุณผู้ฟังบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าหนังสือเล่มนี้ทําให้เราไม่ได้อดทนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่าผมมองว่าถ้าการอดทนนั้น ไม่ได้สร้างคุณค่าให้เรามากขึ้นก็ไม่มีความจําเป็นต้องอดทนครับโดยเฉพาะอดทนทําในสิ่งที่ไม่ได้อยากทําอดทนในการใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่ากับชีวิตผมว่ามันเป็นการอดทนที่เปล่าประโยชน์ครับแต่ในทางกลับกันการอดทนทําในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันจะสร้างให้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในอนาคตการอดทนทําปัจจุบันเพื่อที่จะเชฟอนาคตที่คุณอยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองผมว่านี่แหละเป็นการอดทนที่สร้างคุณค่า นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราควรจะทําและถ้าคําถามก็คือทําไมคนส่วนใหญ่ถึงยังมันจะอดทนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เขาไม่ได้อยากจะเจอทําไมใครบางคนมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทําผมเชื่อว่าสิ่งนั้นที่มันจํากัดกรอบของความคิดพวกเราก็คือกฎเกณฑ์ครับกฎเกณฑ์และสังคมตัวอย่างครับการเป็นผู้ใหญ่อาจหมายถึงการทําตามกฎเกณฑ์ของสังคมและปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณผู้ฟังหลายคนมันจะถูกคนในครอบครัวหรือ สังคมในโรงเรียนสอนว่าต้องทําอย่างนี้หรือห้ามทําอย่างนั้นรวมถึงสอนสิ่งต่างๆที่ทําให้เราปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขบางการสอนอาจจะใช้ได้ครับแต่บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางอย่างอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับความสุขในชีวิตแต่ในทางกลับกันคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนอื่นง,ง่ายๆผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือ คนที่ไม่ปักใจเชื่อกฎเกณฑ์ซึ่งไม่มีมูลเหตุไม่มีที่มาที่ไปเป็นความเชื่อที่คนคนอื่นเชื่อไปงั้นงั้นเชื่อเพราะคนอื่นเชื่อกันมาไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของตัวเองหรือกฎในสังคมเขาจะมองหาคุณสมบัติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆและเขาจะเลือกความเชื่อนั่นแหละเป็นความเชื่อที่เขายึดถือจริงๆความเชื่อไหนที่ไม่สมเหตุสมผลก็ไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องเชื่อตามหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ให้แรงบันดาลใจได้ดีมากก็คือวอลเดนครับวอลเดนมักจะบอกอยู่เสมอว่าคุณต้องใช้ชีวิต ในแบบของตัวเองความเชื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลคุณจะไปเชื่อทําไมไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องเชื่อเพราะสุดท้ายแล้วหากคุณเชื่อมั่นความคิดและวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองครับคุณก็จะไม่ใส่ใจสายตาของผู้อื่นจนเกินไปไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องบอกให้ใครมาเชื่อตามสิ่งที่คุณคิดคุณแค่ทําให้เขารู้ว่ามันมีวิธีคิดทางเลือกแบบนี้อยู่ด้วยนะตัวคุณเองก็ต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน เพียงแต่ว่าคุณจะรับรู้ความรู้สึกของตัวเองอย่างมีสติว่าคุณชอบสิ่งนี้คุณไม่ชอบสิ่งนี้ซึ่งนี่แหละมันจะทําให้คุณมีเหตุผลกับชีวิตมากขึ้นสุดท้ายนี้ครับเราไม่รู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรกับชีวิตเราบ้างวันหนึ่งคุณอาจจะได้รับเลือกและมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทที่คุณไม่ได้ชอบขณะเดียวกันบางคนอาจได้ทํางานในบริษัทที่ตัวเองใฝ่ฝันแต่กลับทํางานหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราก็ต้องรู้ว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงได้และบางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หากเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ก็ยอมรับและหาวิธีแก้ปัญหาแต่หากมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ยอมรับเหมือนกันครับและหาวิธีรับมือเพื่อให้ตัวเองมีความสุขให้ความสําคัญแก่สิ่งต่างๆตามลําดับที่คุณกําหนดเองค่อยๆแก้บ่มในความคิดหรือสภาพแวดล้อมที่น่าอึดอัดทรมานไปทีละบม่มทีละบม่มในท้ายที่สุดคุณจะรับรู้ด้วยตัวเองว่าคนที่ถือพวงมาลัยแห่งชีวิต คือคุณครับคือคุณเพียงคนเดียวไม่มีใครมีอิทธิพลเท่ากับคุณอีกแล้วอย่าสนใจว่าใครจะคิดอย่างไรกับเป้าหมายที่แท้จริงของความคิดหรือพฤติกรรมของคุณสิ่งสําคัญคือคุณได้ใช้ชีวิตที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วหรือยังนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขของคุณโกโดโตเกียวครับหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งครับที่เชฟตัวตนของผมมาจนถึงตอนนี้ การเป็นคนดีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของใครลหลายๆคนอยู่บางช่วงเวลาเพราะบางครั้งเราอาจจะเอาความสุขของเราไปผูกกับความสําเร็จของคนอื่นหรือตัวตนของใครบางคนมากเกินไปจนจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองไม่ชอบในที่สุดซึ่งหนังสือเล่มนี้สร้างทางเลือกให้เราได้แก้ปัญหาตรงนั้นครับ และคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นกับหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมเองก็อยากรู้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ให,ใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library s h o อนะครับเพราะเนื้อหาที่ผมนำมาสรุปเป็นเนื้อหาหลักๆผมอยากให้คุณได้นำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้จริงๆและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library าันนนนนค,ครบ สวัสดีครับนี่คุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีในตอนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมนำหนังสือของคุณโกโดโทคิโอมาทำอีกครั้งหนึ่งทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุขครับจริงๆผมชอบผลงานเขียนของผู้เขียนคนนี้มากตั้งแต่หนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียวหรือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขบทเรียนที่เขาเขียนมามันสามารถนำมาปรับใช้ได้และที่สำคัญคือ การ graduate, อ่านหนังสือของคุณโกโดครับมันช่วยทําให้เราเข้าใจง่ายเขาเป็นคนหนึ่งที่มีสไตล์การเขียนที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อสารผมก็เลยอยากจะนําบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบไปเมื่อวานหนึ่งครับหลังจากที่ผมได้อัดวิดีโอพอดแคสต์นี้ผมว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยจากหนังสือของคุณโกโดหรือหลายๆเล่มที่เขียนทํานองนี้ก็คือมันเป็นหนังสือที่ทําให้เราเข้าใจถึงความอยากที่จะมีอิสระภาพกับชีวิตตัวเอง ถ้าเราต้องใช้ชีวิตด้วยการปลื้มคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องการทําให้ทุกๆคนรอบตัวพอใจอยู่ตลอดเวลาผมว่านั่นแหละเป็นนิสัยที่เราควรจะแก้เพราะว่าไม่มีใครสําคัญกว่าตัวคุณแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะการที่เรายอมเสียสละตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นอยากให้คนอื่นมายอมรับในตัวเราผมว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเสียเวลาครับหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดไว้หลายอย่างดีมากๆจริงๆมีถึง40นิสัยที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวผมจะ เอานิสัยที่มันสําคัญและเราควรจะนําไปปรับใช้มันสรุปผ่านเอพิโซดนี้ครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังผมอยากถามว่าคุณเคยรู้สึกว่าของบางอย่างคนบางคนหรือบางความคิดจุดรั้งให้ตัวคุณไม่เติบโตจากจุดที่คุณยืนอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนมักจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแก้ตัวผมเองก็มีครับนิสัยที่อาจจะเป็นการผัดวันประกันพุ่งบ้างในบางครั้งผมเป็นคนนึงครับที่ถ้างานที่มันสําคัญแต่มันยังไม่มีความเร่งด่วนเข้ามาเนี่ย ผมจะยังไม่อยากทำแต่เมื่อใดก็ตามที่งานนั้นเริ่มมีความเร่งด่วนผมจะอยากทำขึ้นมาทันทีจริงๆหนังสือเล่มน,นี้ผมทําในช่วงเวลาที่สําคัญและไม่เร่งด่วนครับผมรู้สึกว่าผมมีเวลาจัดการงานได้มากขึ้นโดยเนื้อหาหลักๆที่คุณโกโดยอยากจะพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ก็คือ เป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตครับบางข้อคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้บางข้ออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเผลอทำโดยไม่รู้ตัวและมีหลายข้อครับที่คุณโกโดเขาได้เขียนลงมาแล้วมันทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราก็มีนิสัยนี้เพียงแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองและผมมั่นใจว่านิสัยไม่ดีบางอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ถ้าคุณเลิกทำได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับมันจะเกิดผลลัพธ์บางอย่างที่จะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่ทิิงงงส่่่ไมดีตาๆ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงทีละน้อยแต่เมื่อคุณทิ้งได้ทั้งหมดทั้งเรื่องที่อยากทำสิ่งที่อยากรักษาไว้และเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไป มันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องทําและมันสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังเข้ามาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุขครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างขอบคุณหนังสือเล่มนี้จากสำนักพิมพ์อมรินนะครับขอบคุณพี่เอมากเลยส่งหนังสือเล่มนี้มาพี่เอส่งหนังสือไหมผมหลายเล่มมาากกบรรริิริงๆัสนนพพ์มอทม ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าเรื่องในหนังสือเล่มนี้ผมจะแบ่งการสรุปเป็นหลายส่วนหน่อยอย่างแรกก็คือคำพูดครับอย่างที่สองคือเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่สามเงินและเวลาอย่างที่สี่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะสรุปที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือคำพูดครับ ผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าหากพูดถึงเรื่องคำพูดคุณคิดว่ามีนิสัยอะไรที่มันไม่ดีกับคำพูดของคุณบ้างอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดดูในหัวข้อแรกครับทิ้งคำพูดในแง่ลบจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้บ่อยระวังคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองให้ดีต่อให้คุณไม่ได้ไปพูดกับใครหรือแม้แต่ความคิดที่คุณไม่ได้เปล่งเสียงออกมาสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องระวังคำพูดในแง่ลบส่งผลลบกับชีวิตของเรามหาศาลตรงกันข้ามกับคำพูดในแง่บววกกคคพูดใในแง่บทําหุ้ณ มีความคิดที่สร้างสารรค์มากขึ้นทําให้คุณมีความหวังมากขึ้นในบางครั้งจึงแทบจะไม่ต้องคิดครับว่าคําพูดแบบไหนที่คุณควรเลือกใช้กับชีวิตของตัวเองซึ่งคุณโกโดครับเขาได้ยกตัวอย่างคําพูดในแง่ลบมาคุณผู้ฟังอาจจะเคยพูดคานี้บ้างฉันทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเสี่ยงเกินไปทําอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นหรอกไราา้สาระซึ่งตัวผมอาจจะเคยพูดในบางครั้งแต่เขาบอกว่าคนที่พูดเช่นนี้จนเป็นนิสัยเขาต้องเลิกครับ เพราะไม่อย่างนั้นความคิดลบจะเข้าไปอยู่ในสมองของคุณโดยไม่รู้ตัวสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากไปขอคําแนะนําจากใครบางคนที่เก่งกว่าเราและเราเริ่มต้นด้วยคำว่าโอ้สิ่งที่คุณแนะนํามาผมทําไม่ได้หรอกผมเชื่อว่านอกจากจะปิดกั้นความคิดตัวเองแล้วคุณยังปิดกั้นความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยดังนั้นคําพูดที่คุณใช้มันเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองต้องระวังให้ดี หากพูดถึงเรื่องของจิตใต้สำนึกครับทันทีที่คุณคิดว่าทำไม่ได้หรือสิ่งที่คุณทำมันไร้ประโยชน์สมองของคุณครับจะหยุดคิดสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นพูดง่ายๆก็คือคุณจะไม่คิดอะไรต่อแล้วทุกๆครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าคุณทำไม่ได้คือทุกอย่างมันจบแล้วครับดังนั้นครับไม่ว่าอย่างไงต่อสิ่งที่คุณทำมันจะดูมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนคุณต้องระวังคำพูดของตัวเองคุณต้องให้กำลังใจตัวเองก่อน ลองเปลี่ยนคําพูดดูครับเวลาคุณเจอปัญหาหรือความท้าทายที่รู้สึกว่ามันยากลองเปลี่ยนจากคาว่าทําไม่ได้ลองหาคําตอบใหม่ครับจะทํำยังไงมันถึงจะมีความเป็นไปได้เมื่อคุณตั้งคําถามที่มันฉลาดมากขึ้นโอกาสมันจะทําให้คุณได้มองเห็นมากขึ้นเมื่อคุณใช้สมองหาข้อมูลอย่างเต็มที่คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้คุณจะเห็นว่าอุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จจริงๆคืออะไรและผมเชื่อว่าด่านแรกที่เป็นอุปสรรคของคุณบางครั้งมันอาจเป็นความคิดของคุณเท่านั้นเอง เรามาดูนิสัยไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องคำพูดอย่างที่2อครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าคนใกล้ตัวของผมมักจะใช้คำนี้ละทิ้งคำว่ายุ่งออกไปครับคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่บอกว่าไม่มีเวลาช่วงนี้ยุ่งมากไม่มีเวลาหรอกหรือเปล่าหรือบังชีผมอาจจะเป็นคนพูดหรือว่าพวกเราอาจจะพูดแบบน,นั้นในบางครั้งแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าเราไม่ได้ยุง่งจริงๆเราแค่ทําตัวให้มันรู้สึกว่ายุง่งซึ่งคุณโกโดเขาพูดไว้ดีครับหากคุณพูดคำว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลามันเท่ากับว่า คุณไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนขยันมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเก่งเลยมันหมายความว่าคุณเป็นคนไร้ความรับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองด้วยซ้ําบางครั้งครับคนที่บอกว่ายุ่งอาจจะเป็นการอวดตัวเองว่าเรามีความสามารถเรามีสิ่งที่ต้องทําอยู่ตลอดเวลาเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจของตัวเองซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าบางครั้งคนที่พูดคําว่ายุ่งอาจจะรู้สึกแบบนั้นเขาอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่มีผลงานอันนี้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง ตามความคิดของคุณโกโดครับและผมเชื่อว่าบางครั้งที่คนอื่นบอกว่ายุ่งผมก็จะมีความรู้สึกแบบนี้คำว่ายุ่งเป็นประโยคหน้าละอายที่เผยให้เห็นว่าผู้พูดกำลังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองรวมถึงความอ่อนแอและความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ในนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถรับผิดชอบและจัดก,การตารางเวลาของตัวเองให้ดีพอคำว่ายุ่งจะไม่อยู่ในพจนานุกรมชีวิตของเราครับหรือถ้ามีคนบางคนกำลังบอกว่าตัวเองยุ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะยก ตารางงานของอดีตประธานาธิบดีครับบารักโอบามาหากคุณเคยฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับเราจะรู้ว่าจริงๆเขาเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ยุ่งที่สุดในโลกด้วยความที่เขาเป็นประธานาธิบดีแต่เขายังมีเวลาอยู่กับครอบครัวเขายังมีเวลาจัดการเรื่องของสุขภาพและร่างกายของตัวเองในขณะที่งานของเขาจะต้องมีการตัดสินใจที่ส่งผลอิทธิพลกับคนทั้งโลกอยู่ตลอดเวลา แต่เชื่อเลยครับเขาไม่เคยคิดว่าเขายุ่งจนไม่มีเวลาเพราะว่าเขาจัดตารางเวลาให้มันเรียบร้อยอยู่เสมอเขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทําได้ดีมากพออันนี้คือเรื่องราวจากบุคคลที่เคยยุ่งที่สุดในโลกเรามาดูนิสัยไม่ดีอย่างที่3มครับทิ้งการนินทาคนอื่นผมเชื่อว่านิสัยนี้เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่จะลดสเสน่ห์ในตัวคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเรามาดูกันว่าทําไมการนินทาถึงอยู่ในกลุ่มของนิสัยที่ไม่ดีครับ คุณโกโดครับเขาบอกว่าคนที่แสดงความรู้สึกไม่พอใจกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าของเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําต่อหน้าโดยเฉพาะคนที่พูดรับหลังสาเหตุเพราะนอกจากจะไม่กล้าบอกอีกฝ่ายตรงตรง,งแล้วยังไม่สามารถสื่อสารเรื่องที่ไม่พอใจนี่คือหนึ่งในบุคคลที่บริษัทไม่ต้องการมากที่สุดสมมุติครับคุณโกโดเขาได้ยกตัวอย่างสถานการณ์มาเขาบอกว่าถ้าสมมติหัวหน้าของคุณสั่งงานแบบกํากลวมจนคุณไม่เข้าใจคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจที่ต้องแก้งานอยู่เสมอแต่ลองเปลี่ยนครับ หากคุณบอกเขาไปตรงๆเลยว่าการแก้งานใหม่หลายครั้งทําให้ขาดประสิทธิภาพผมอยากให้หัวหน้าช่วยอธิบายเป้าหมายของงานนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้หน่อยได้ไหมผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ยากกว่าแต่ผมว่าผลตอบแทนมันคุ้มค่าครับความหมายโดยในที่มีนัยสําคัญก็คือการนินทาม,มันสามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้มากกว่าที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไรนิสัยต่อไปครับทิ้งคําแก้ตัวเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดครับ เรื่องของการแก้ตัวผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณของเราสมมุติเราอาจจะทํางานหรืออะไรบางอย่างผิดจนรู้สึกกลัวถูกตําหนิคําแก้ตัวมันมักจะพุดขึ้นมาแต่ผมเองก็มีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นำครับแทบทุกคนบอกว่าอย่าแก้ตัวถ้าคุณรู้สึกว่ามันผิดจริงๆคุณจําเป็นต้องขอโทษก่อนเรื่องคําแก้ตัวเอาไว้หลังๆ เพราะถ้าคุณทำนิสัยนี้ได้คุณจะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้อื่นหากสิ่งที่คุณทำมันมีความผิดพลาดคุณต้องออกหน้ารับผิดชอบก่อนคุณโกโดครับเขาบอกว่าคนที่เอาแต่แก้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะตั้งต้นมาจากความคิดที่ว่าฉันไม่ผิดคนอื่นต่างหากที่ผิดคนกลุ่มนี้มักจะปกป้องตัวเองก่อนว่าจะให้เรื่องจบโดยไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไรคนแบบนี้บางครั้งเขายึดต,ตัวเองเป็นศูนย์กลางการขอโทษเหมือนความพ่ายแพ้และมันน่าเจ็บใจแต่สิ่งที่คนฉลาดและมีความเป็นผู้นั้นทำ เขาจะรับผิดชอบก่อนเพราะสุดท้ายแล้วครับแม้จะเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้ตัวเองอาจต้องเสียประโยชน์ไปในบางครั้งแต่การที่คนคนนึงไม่แก้ตัวเวลาเจอปัญหาแล้วยืดอกแสดงความรับผิดชอบโดยไม่หนีไปไหนสุดท้ายเขาจะได้รับความเชื่อถือเขาจะได้รับความไว้วางใจให้ทําโปรเจกต์ต่อไปในที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของคําพูดครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือ คำพูดที่มันอาจจะไม่ดีและคุณมีความจําเป็นต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นทีนี้เรามาดูเรื่องราวที่2ครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับซึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ในข้อแรกคุณโกโดก็เขียนสะโหดเลยทิ้งคนที่ไม่จําเป็นในชีวิตครับเพราะว่าคนที่สามารถทําได้เขาจะได้พบคนที่ช่วยตัวเองเติบโตคุณผู้ฟังลองคิดว่ามีความสัมพันธ์ไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเอามาอยู่ในชีวิตแล้วคุณโกโดครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จ มักจะคุยว่าเขามีเพื่อนน้อยเพื่อนของเขาเองที่เป็นเจ้าของกิจการซึ่งมียอดขายกว่าร้อยล้านเยนต่อปีเขาก็บอกว่ามีเพื่อนไม่กี่คนสิ่งที่เขาเจอก็คือทุกๆคนครับที่มีความสําเร็จในชีวิตร่ารวยหรืออะไรก็ตามเขามีเพื่อนน้อยครับคนทั่วไปอาจจะฟังแล้วรู้สึกแปลกๆแต่ดูเหมือนว่าการมีความสัมพันธ์กับคนทั่วไปไม่จําเป็นสําหรับการบรรลุเป้าหมายครับผมมองเห็นว่าเหตุผลหนึ่งที่คนประสบความสําเร็จอาจจะมีความโดดเดี่ยวบ้างก็คือ เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ครับพวกเขามักจะคิดและตัดสินใจเองพวกเขากล้าใช้ชีวิตตัวเองความเข้มแข็งที่ต้องยืนอยู่อย่างลําพังเป็นการยอมรับว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองทั้งหมดและเป็นต้นกําเนิดพลังที่จะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จเขาจะไม่ค่อยสนใจครับว่าคนรอบข้างจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับเขาเขาจะสนใจเพียงแค่ว่าตัวเองต้องการอะไรคนเหล่านี้จะรู้จักตัวเองมากพอแต่ในทางกลับกันครับคนที่จัดการชีวิตตัวเองเพียงลําพังไม่ได้คุณโกโดเขาบอกว่า คนเหล่านี้จะทําอะไรก็จะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยเขาจะคล้อยตามคนอื่นง่ายและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทําตัวแตกต่างอันนี้คุณผู้ฟังลองดูว่าความสัมพันธ์มันจําเป็นจะต้องมีเยอะหรือเปล่าโดยเฉพาะหากคุณอยากเป็นคนที่บรรลุเป้าหมายอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆความสัมพันธ์ที่คุณมีทําให้คุณเติบโตขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคําถามที่น่าค้นหาคําตอบครับหากพูดถึงความสัมพันธ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการงานผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าหากคุณอยากจะประสบความสําเร็จในด้านการงาน คุณจะทำอย่างไรอย่างแรกก็คือหาคอนเนคชันอย่างที่สองสร้างผลงานคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าจะมีคำตอบหลักๆอยู่2คํคำตอบนี้บางคนอาจจะไปหาคอนเนคชันก่อนอยากจะดูว่ามีใครบ้างที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นบ้างแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะไม่ได้สวนว่าจะมีใครเก่งกว่าเขาบ้างจะมีใครประสบความสาเร็จกว่าเขาบ้างเขาอยากสร้างผลงานเขาอยากลงมือทํางานของเขาก่อนจะมีคําตอบหลักๆอยู่2ประเภทครับซึ่งคุณโกโดเขาบอกว่าหากคุณอยากจะทิ้งนิสัยที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ต้องไปสนใจคอนเนคชันครับหันมาโฟกัสที่การสร้างผลงานแทนแล้วผลงานคุณนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกคอนเนคชันได้ดีที่สุดไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปบอกใครเลยว่าคุณเป็นใครด้วยซ้ําซึ่งผมเองก็ยอมรับครับว่าคอนเนคชันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วอาจจะตีประเมินมูลค่าไม่ได้เลยก็ได้เพราะไม่ว่าเรื่องงานหรือโอกาสในชีวิตส่วนใหญ่คุณจะได้รับมาจากคนที่คุณมีความสัมพันธ์หรือรู้จักด้วยเวลามีเรื่องเดือดร้อนจะดีกว่าครับถ้าคุณมีคอนเนคชันคอยช่วยเหลือ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินและเวลาไปกับการสร้างคอนเนคชันขนาดนั้นเพราะถึงตรงนี้ผมขอนําประสบการณ์ของผมมาเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วกันในตอนที่ผมทำพอดแคสต์แรกๆครับแน่นอนผมไม่ได้รู้จักใครในวงการเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์พอดแคสต์อะไรเลยตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเทคนิคในการพูดในการทำพอดแคสต์เนี่ยมีอะไรบ้างผมพยายามงมหาวิธีการเรื่อยๆสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากเลยก็คือฟีดแบ็กจากคุณผู้ฟังครับ ผมพยายามดูว่ามีฟีดแบ็กอะไรที่คุณผู้ฟังมักจะให้มาอยู่เสมอและผมก็จะพยายามแก้จากตรงนั้นจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเริ่มมีความเชี่ยวชาญบางส่วนแล้วพอถึงตรงนั้นครับก็จะเริ่มมีคนเห็นว่าเอ้ยผมจริงจังกับสิ่งที่ผมทํานะผมพยายามที่จะทําผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพอถึงตอนนั้นครับผลงานที่ตัวผมเองได้ทําไว้ก็เป็นสิ่งที่เรียกคอนเนคชันเข้ามาหาตัวเองซึ่งถึงตรงนี้มันทําให้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรียกคอนเนคชันหรือเรียกความสัมพันธ์ดีๆได้มากที่สุดก็คือ ผลงานของเราครับซึ่งถึงตรงนี้ครับคุณผู้เขียนครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีคอนเนคชันอันดับแรกสร้างผลงานในช่วงที่ยังไม่มีผลงานเวลามีเรื่องเดือดร้อนไม่จําเป็นต้องไปร้องของความช่วยเหลือตรงกันข้ามครับยิ่งเวลาคุณเจอเรื่องเดือดร้อนนี่แหละมันคือโอกาสคุณต้องทุ่มเทกับงานให้มากขึ้นพยายามแก้ปัญหาน,นั้นให้ได้และคุณทําถึงที่สุดจุดจุดหนึ่งจะมีคอนเนคชันเข้ามาเองแต่คนที่ไม่ได้ทําอะไรจริงจัง ไม่มีผลงานอะไรชัดเจนถึงแม้จะเข้าร่วมงานสังคมขนาดไหนเจอคนมากมายแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะไม่สามารถสร้างคอนเนคชันได้อยู่ดีครับในหัวข้อต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของการทำงานจนไปถึงทัศนคติที่มีต่อชีวิตในหัวข้อนี้ครับทิ้งความคิดว่ากเกษียณก่อนเกณฑ์แล้วจะไม่ต้องทำงานผมได้เห็นปัญหาหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็คือมีผู้สูงอายุในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงแต่ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีความสุขก็คือการที่ทำให้เขารู้ว่า ตัวเขายังมีคุณค่าครับรัฐบาลก็เลยนํากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านั้นมาทํางานเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้เพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรายังมีความรู้สึกว่าเราอยากมีคุณค่ากับใครบางคนต่อให้เราจะพ้นวัยเกษียณมาแล้วก็ตามดังนั้นการที่คิดว่าเกษียณแล้วจะไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยผมว่าอาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ได้เหมาะสมกับการเป็นมนุษย์ของเราก็ได้ คุณกอดครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ได้ทําการลงทุนจนในที่สุดเขาก็กเกษียณตัวเองได้แต่เมื่อชีวิตเขาเป็นอิสระได้ช่วงหนึ่งครับพอผ่านมา2เดือนเขารู้สึกเบื่อและกังวลขึ้นมาจนต้องก่อตั้งบริษัทใหม่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวพอๆกับความล้มเหลวและความเจ็บปวดก็คือความเบื่อครับความเบื่อมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตต่อให้จะมีทุกอย่างก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกเบื่อ คือจบเลยความเบื่อเป็นอ,อะไรทรมานมากครับคุณผู้ฟังผมมีโอกาสได้เจอความเบื่อนี้ตอนที่กําลังอยู่ในช่วงอายุ1 8บแตอนนั้นกําลังเรียนอยู่พอมันเจอความเบื่อครับต่อให้ผมจะมีอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามเราจะไม่รู้สึกเห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นเลยคุณโกโดเขาจึงบอกว่าการไม่ได้ทําอะไรเลยมันน่าเบื่อกว่าที่เราจินตนาการไว้มากยิ่งไปกว่านั้นอนาคตที่ตัวเองไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับใครหรือไม่ได้เติบโตมากขึ้นมันจะทําให้คุณกลัวว่า ชีวิตของคุณกําลังถดถอยเพราะความเบื่อเนี่ยแหละครับมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าถามว่าการ,กรเกษียณจริงๆคืออะไรผมว่าผมมีคําตอบหนึ่งที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ก็คือการ,กรเกษียณก่อนกําหนดไม่ใช่ที่พักใจให้เราออกห่างจากงานแต่เป็นเพียงเครื่องมือสําหรับการสร้างสภาพแวดล้อมให้คุณได้ทําสิ่งที่ชอบมากขึ้นถ้าทําให้งานคืองานอดิเรกงานอดิเรกก็คืองานของคุณ ทุกวันของคุณจะมีความหมายมากขึ้นมันเท่ากับว่าตอนคุณเกษียณไม่มีความจะเป็นที่คุณจะต้องไม่ทํางานแต่คุณแค่เอางานมาเป็นงานอดิเรกเท่านั้นเองครับเรามาดูส่วนต่อไปครับส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตของตัวเองส่วนนี้ผมชอบมากในหัวข้อนี้ครับทิ้งแนวคิดนกน้อยทํารังแต่พอตัวคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าพอคุณจะตั้งความฝันที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคุณจะเจอฟีดแบ็กบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังฝันไกลไปหรือเปล่าไหมครับ หากคุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเอง <S <S ผมชื่นชมครับคุณมาถูกทางแล้วคุณกําลังสร้างในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคุณกําลังทาภารกิจที่เราถูกสร้างบนโลกนี้มาเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนต่างไม่รู้เลยว่าขีดจํากัดที่แท้จริงของมนุษย์คนหนึ่งคืออะไรการที่มีแนวคิดว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวมันคือการจํากัดความสามารถและอิสรภาพของตัวเองครับและเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความคิดว่าตัวคุณสามารถเติบโตได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาจํากัด ความสามารถของคุณได้ในโลกนี้เมื่อคุณไปสู่ที่ใหม่ๆละทิ้งจุดแข็งเดิมๆคุณไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่แหละจะเป็นกุญแจที่ช่วยคุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชีวิตได้หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้จากหนังสือหลายๆเล่มครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดความทรหดโดยเฉพาะหนังสือกริดกับไมซ์เขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอย่าให้คุณค่ากับพรสวรรค์พรสวรรค์เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เลยว่าคุณเกิดมาจะมีพรสวรรค์แบบไหน แต่สิ่งที่เราทุกคนควบคุมได้คือความพยายามของตัวเองสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือจัศนคติที่เรามีต่อชีวิตของตัวเองทิ้งความเชื่อนี้ไปครับอัจฉริยภาพคือความสามารถที่ได้มาตั้งแต่เกิดทิ้งความเชื่อนี้ไปลองนิยามใหม่ครับอัจฉริยภาพคือความสามารถในการพยายามที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตความฝันไม่เคยหักหลังใครคนที่หักหลังคือตัวเองครับคนที่ยอมแพ้ว่าตัวเองทําได้เท่านี้โดยไม่ท้าทายอะไรก็คือตัวเองทั้งนั้น มันคือการต่อสู้กับความคิดตัวเองที่กลัวและปฏิเสธว่าอาจจะชนกำแพงเมื่อลงมือทำนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องสู้มากที่สุดในชีวิตสู้กับความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว,ว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ความสำเร็จความคิดพรสวรรค์สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่มีอะไรมาจำกัดความสำเร็จของคุณได้ในโลกนี้ตราบใดเท่าที่คุณเชื่อว,ว่าคุณจะเติบโตได้อีกไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เรามาดูหัวข้อนี้กันครับเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเหมือนกันทิ้งเกณฑ์ความสําเร็จที่คนอื่นสร้างขึ้นผมเชื่อว่ามีหลายคนครับที่กําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องไปเจอโพสต์ที่บอกว่าอายุ 30- มสีจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีเงินเท่านี้จะต้องมีบ้านมีรถหรืออะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะกําลังรู้สึกขัดใจรู้สึกว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้นซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างชอบครับคุณโกโรเขาบอกว่าความสําเร็จที่เรามักจะได้ยินกันก็คือ มันมาจากมาตรวัดความสําเร็จของใครบางคนครับมาตรวัดความสําเร็จที่คนเรามักจะใช้กันอาจจะเป็นรายได้ทรัพย์สินชื่อเสียงจริงๆแล้วมันเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในความสําเร็จเฉพาะตัวของใครบางคนเท่านั้นมันไม่สามารถมายืนยันได้ว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วหรือยังการที่คุณนํามาตรวัดของคนอื่นมาใช้กับตัวเองมันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้น แต่ถ้าคุณผู้ฟังถามว่าทําไมสังคมมักจะถึงนําเงินหรือสิ่งของมาวัดเป็นความสําเร็จผมว่าสิ่งเหล่านี้มันวัดเป็นตัวเลขหรือมันเห็นได้ชัดครับสร้างเกณฑ์ได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายแต่การมีแค่เงินอย่างเดียวในปัจจุบันมันยากครับที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขและสงบเจ้าตัวจะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จจริงๆหรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับว่าความคิดของเขาเป็นอย่างไรกับสิ่งที่เขามีคุณโกโดเขาจึงได้บอกว่าจริงๆแล้วหากคุณนิยามความสําเร็จเฉพาะตัวได้ คุณจะไม่อิจฉาใครเลยคุณจะไม่ยึดติดกับสินค้าหลอกลวงคุณจะไม่งหงิดกับคําพูดคนอื่นๆแต่คุณจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณอยากทําเรื่อยๆได้อย่างสงบคุณจะไม่ได้สนใจฟีดแบครอบข้างอะไรขนาดนั้นเขาจึงได้เขียนไว้ว่าการจะมีเกณฑ์ความสําเร็จเฉพาะตัวมันต้องใช้เกณฑ์ความรู้สึกพึงพอใจของคุณครับมันไม่มีอะไรมาวัดได้เลยบางคนอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับการทํางานอย่างบ้าคลั่ง หรือบางคนอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับการทำงานนิดหน่อยแล้วไปทำในสิ่งที่เขาชอบอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าความสำเร็จในนิยามของคุณเป็นอย่างไรอันนี้ผมเห็นว่าไม่มีผิดมีถูกครับแต่อยู่ที่ว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทำขนาไหนเท่านั้นเองและนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้จากหนังสือทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุขนิสัยที่ผมนำมาให้เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้จริงๆแล้วมีเนื้อหาเยอะกว่านี้มากครับผมได้สรุปเพียงแค่เนื้ แลวคุณผู้ฟังคิดว่ามีนิสัยไหนบ้างที่มันไม่ดีแล้วคุณอยากจะแก้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบางนิสัยเราก็อาจจะกําลังมองข้ามไปอยู่แต่ถ้าเราพูดขึ้นมาเราอาจจะตระหนักมากขึ้นก็ได้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The Library Shop ครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์หนังสือไว้ข้างล่างหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่ผมคัดเลือกเนื้อหามาให้ยายคุณได้อ่านสักครั้งในชีวิตนะครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วชีมงานเดอะไลท์บร์รีแล้วผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะไล r ์บาร์รี่พอดแคสต์กันอีกเช่นเคยครับในอีพิโซดนี้เรามาอยู่กับคุณโกโดะโทคิโอครับไม่ต้องเลือกคีย์ไอก็ได้สิ่งที่ต้องการผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเลล่่มนี้้้แววผรูึกา สิ่งที่คุณโกโดเขียนมันค่อนข้างตอบโจทย์กับตัวผมเองผมเชื่อว่าบางครั้งเวลาเราต้องทําอะไรโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วมันมีความขี้อายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเพนพอยต์ของใครหลายๆคนครับเรามาดูกันว่าทําไมความขี้อายอาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคกับคุณขนาดนั้นและคุณจะสามารถใช้ความขี้อายของคุณนี่แหละมาเป็นความได้เปรียบอย่างไรคุณโกโดครับเขาเขียนไว้ว่า คุณเคยสงสัยไหมทาไมศิลปินนักธุรกิจชั้นนําหรือคนที่สร้างแรงสั่นสะเทือนอารมณ์ระดับโลกจํานวนไม่น้อยถึงมองว่าตัวเองเป็นคนขี้อายขี้อายในที่นี้อาจจะไม่ใช่ถึง introvert ครับผมเชื่อว,ว่าคนที่เป็น extrovert หลายคนก็รู้สึกขี้อายบางคนอาจจะรู้สึกประหม่ามมากเวลาต้องไปอยู่คนเดียวหรือไปคุยกับคนที่เพิ่งจะรู้จักวันนี้เราจะมาหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนั้นกัน ตอนนี้ครับพอลองมาคิดอีกทีตอนนี้ผมก็ทําหนังสือของคุณโกดโตคิโอจนผมว่าใกล้จะหมดแล้วผมว่าเป็นการเดินทางที่สนุกครับตอนนี้ The Library ก็ประมาณ2 0 0 0 0 0 Subscribe แล้วขอบคุณคุณผู้ฟังครับเป็นการเดินทางที่ผมรู้สึกาซาบซึ้งมากจริงๆและตอนนี้ครับก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้มาทบทวนเป้าหมายกันหรือจะตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากที่จะ เป็นใครในอีก5ปี10ปีข้างหน้าสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสก็คือโฟกัสเป้าหมายระยะยาวครับสิ่งหนึ่งที่บิลเกตส์มักจะบอกกับพวกเราเสมอก็คือมนุษย์ครับมันจะตั้งเป้าหมายในระยะสั้นสูงเกินไปแต่ในขณะเดียวกันเป้าหมายในระยะยาวของเราเรามองประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นน้อยเกินไปจากนี้ครับผมอยากให้คุณเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็นําความเข้าใจนาตัวตนของคุณนี่แหละไปสร้างเป็นเป้าหมายที่เข้ากับธรรมชาติของคุณเอง และวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เพื่อเข้าใจธรรมชาติของตัวเรามากขึ้นและเช่นเคยครับหากคุณอยากได้เนื้อหาจากหนังสือไม่ต้องเลิกขี้อไยก็ได้สิ่งที่ต้องการครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหน,นังสือได้จาก The Library Shop ครับหรือถ้าหากคุณผู้ฟังเป็นคนชอบเรียนรู้ผ่านการฟังครับอยากฟังหนังสือเสียงอยากฟังอ e ีบุ๊กอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน Storytel ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชันในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนครับจากปกติ300บาทครับ เอาละครับหลังจากนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายครับหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ได้อิงกับงานวิจัยมากเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าในหากคุณผู้ฟังได้อ่านคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นดังนั้นครับเอพิโซดนี้ผ่อนคลายได้เลยครับแล้วก็ฟังพอดแคสต์นี้เรียนรู้ไปด้วยกันก่อนอื่นเลยผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณผู้ฟังคิดว่านิสัยขี้อายหรือความรู้สึกอายเวลาต้องอยู่คนเดียวหรือทําอะไรก็ตามคุณว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าครับหรือว่าบางครั้งการขี้อายของค อาจจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนนึ่งครับคุณโกโดเขาบอกว่าคนขี้อายที่เขากล่าวมาจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือเวลาไปเจอคนแปลกหน้าไม่รู้จะคุยอะไรการไปทักคนอื่นก่อนเป็นปัญหาโรกแต่ของคนคนนั้นมากหรือแม้แต่ความรู้สึกอายเวลาต้องอยู่ท่ามกลางความเงียบหรือ d ดทแ Air จึงรู้สึกลนลานจนเผลอพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดออกไป หรือบางครั้งคุณรู้สึกขี้อายที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองคุณไม่กล้าแสดงความคิดเห็นผมว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก็บตัวหรือชอบเข้าสังคมเราก็สามารถเจอสถานการณ์แบบนี้ได้แต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับสิ่งที่คุณโกโดเขียนคือเขาบอกว่าแต่ละคนมีระดับความรุนแรงของความอายไม่เท่ากันซึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นปัญหา บางครั้งการเป็นคนขี้อายอาจทาให้คุณเลี่ยงการพบปาพูดคุยกับผู้อื่นจนบางครั้งมันอาจทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบตัวเองดังนั้นครับสิ่งที่เราต้องทําเป็นอย่างแรกเพื่อเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้คือการยอมรับครับยอมรับว่าบางครั้งคุณก็ขี้อายบางครั้งคุณก็ไม่มั่นใจประมาณว่าคุณก็บอกกับตัวเองว่าก็เรารู้สึกอายก็ไม่เห็นเป็นอะไรเราเป็นคนปกติเราไม่ได้แปลกขนาดนั้นเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างคนขี้อายในบางสถานการณ์ คุณจะรู้สึกโลงใจขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้ใช้ข้อดีของการเป็นคนขี้อายให้เกิดประโยชน์ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองให้มีความสุขหลังจากนี้และหลังจากนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากความขี้อายได้อย่างไรบางครั้งการรู้สึกอายอาจจะบอกอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ฟังและเราจะสามารถใช้เทคนิคหรือเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่เรารู้สึกแบบนั้นได้อย่างไร เรามาดูสถานการณ์แรกครับบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเวลาที่เราต้องไปเจอสถานการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปเจอคนแปลกหน้าผมเชื่อว่าหลายคนไม่กล้าเข้าไปทักถึงแม้เราจะรู้จักเขาก็ตามสิ่งที่คุณโกโดเขาแนะนําครับหากคุณต้องคุยกับคนแปลกหน้าและคุณไม่รู้จะคุยอะไรคุณก็ไม่ต้องคุยครับไม่ต้องฝืนคุยแค่ฟังก็พอผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็มีประสบการณ์เจอคนที่เวลาเจอหน้ากันใหม่ๆเขาเป็นคนพูดเยอะจนบางทีเขาอาจจะไม่ได้ฟังเราเลย จนเราเริ่มรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราเพียงเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดความเงียบไม่อยากให้เกิดเดทแอร์แต่จริงๆแล้วสําหรับผมผมเชื่อว่าเดทแอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายขนาดนั้นเวลาผมสื่อสารกับคนใกล้ตัวครับผมจะปล่อยช่วงเงียบค่อนข้างเยอะและผมก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยพูดผมชอบฟังมากกว่าหรือถ้าผมจะพูดจริงๆผมก็จะคิดนานนิดนึง ถึงแม้เมื่อก่อนผมจะมีความคิดว่าเวลาจะคุยกับใครก็อยากให้เขารู้สึกสนุกอยากจะเป็นคนที่เฮฮาแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเราแล้วเราฝืนทําอีกไม่นานเขาก็จะรู้สึกได้ครับคุณโกโดเขาได้แนะนําว่าเวลาคุณสนทนากับใครมันไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องทําให้ทุกคนสนุกถ้าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นหากคุณเป็นฝ่ายเริ่มการสนทนาคุณก็หยุดการสร้างเสียงหัวเราะได้คุณไม่จาเป็นต้องสร้างความคลึกคลื้นในการสนทนามันไม่ได้มีกฎตายตัวขนาดนั้น ในขณะเดียวกันเวลาเราคุยกับใครก็ตามผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะเฮฮาขนาดนั้นผมว่าเวลาเราพูดคุยกับใครและคนคนนั้นฟังเราจริงๆผมว่าช่วงเวลานั้นมันมีมูลค่ามากกว่าความเฮฮาซะอีกหากพูดถึงทักษะการสื่อสารครับแน่นอนหากคุณผู้ฟังเรียนรู้จากช่องนี้ไปเยอะจะเข้าใจว่าทักษะการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการฟังครับเพราะพูดถึงการฟังการฟังก็จะแบ่งเป็น passive listening กับ active listening ผมจะพูดถึง active listening ครับ active listening ก็คือการฟังในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในคำพูดเป็นการฟังน้ำเสียงฟังกริยาท่าทางผมว่าน้อยคนครับที่จะเรียนรู้สกิลนี้มันเป็นซอ f t Skill ที่สำคัญมากสำหรับผมและสิ่งที่คุณจะได้รับจากการที่คุณเป็นคนฟังเก่งก็คือคุณจะมีความฉลาดในการตั้งคำถามและถ้าคุณตั้งคำถามได้ดีครับคุณจะได้คำตอบที่ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นคําตอบที่ทําให้คุณได้ไอเดียอะไรหลายอย่างมากโดยเฉพาะเวลาที่คุณผู้ฟังไปคุยกับคนที่เก่งกว่าถ้าคุณสามารถตั้งคําถามได้ฉลาดพอคําถามของคุณนั่นแหละจะบ่งบอกถึงตัวตนที่คุณเป็นได้โดยไม่รู้ตัวเรามาดูบทที่2ครับใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องตามใครคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่เฮฮาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไหมคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่คนในสังคมยอมรับ ผมอยากจะบอกความลับหนึ่งกคุณผู้ฟังก็คือในตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นครับผมไม่รู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของผมเป็นใครผมไม่เป็นตัวของตัวเองครับผมอยากจะเป็นเหมือนดาราคนนั้นผมอยากจะมีนิสัยเหมือนเพื่อนคนนี้เพราะว่าคนอื่นเขาให้การยอมรับจนสุดท้ายผมรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจผมผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าผมเป็นใครหรือพูดสั้นๆก็คือเวลาที่ผมอยากจะเป็นคนอื่นผมไม่เคยมีความสุขครับผมไม่เคยประสบความสําเร็จเลยเวลาที่ผมไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่พอพยายามเรียนรู้มาเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจว่า จริงๆตัวเราเป็นคนเก็บตัวเราไม่ใช่คนที่ชอบสังสรรค์เราไม่ใช่คนตลกเราเป็นคนที่ชอบคุยอะไรที่มีสาระผมก็พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติตัวเองอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตถึงแม้ผมจะอายุ23ก็ตามดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งนี้ผมสามารถแนะนําให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองได้หากคุณรู้สึกว่าคุณได้รับพลังงานจากการเก็บตัวคุณก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติของตัวเองหรือถ้าคุณชอบเข้าสังคม คุณก็พยายามงัดจุดเด่นของคุณออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะชอบพูดกับน้องๆหรือคนที่มาคุยกับผมก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองจากคนที่มีบุค,คลิกที่เป็นตัวเองอยู่แล้วให้กลายเป็นอีกแบบหนึง่งถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติของตัวเองมันจะทําให้เกิดความเครียดและคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขในที่สุดตัวผมครับมีโอกาสได้อ่านหนังสือ principle ของคุณเรดาลิโอมีอยู่บทหนึ่งที่เขาบอกว่าหากจริงๆแล้วสิ่งที่คุณ ต้องตามหาคุณไม่สามารถถามจากคนอื่นได้เลยว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณต้องค้นหาก็คือธรรมชาติของคุณเป็นอย่างไรนั่นแหละคือเป้าหมายที่คุณจะต้องตั้งให้เข้ากับธรรมชาติตั้งให้เข้ากับสิ่งที่คุณเป็นผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมเพิ่งจะเข้าใจคําว่าธรรมชาติของตัวเราผมว่าคํานี้มันค่อนข้างลึกซึ้งเพราะบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเราเป็นใครอันนี้ถ้าเราสามารถค้นหาได้ผมเชื่อว่าอะไรหลายอย่างในชีวิตมันจะดีขึ้นตาม แล้วคำถามที่คุณผู้ฟังเองก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าแล้วเราจะสามารถตามหาธรรมชาติของเราได้อย่างไรสิ่งที่คุณโกโดเขาแนะนำก็คือห้ามหันหลังให้กับการพัฒนาตัวเองครับคุณต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆบางทีคุณอาจจะต้องทำแบบนี้ตลอดชีวิตเขาบอกว่าจงเลิกปฏิเสธธรรมชาติหรือนิสัยของตัวเองแล้วพยายามเปลี่ยนให้เป็นแบบหนึ่งอย่าได้ทาแบบนั้นเด็ดขาดแต่ในขณะเดียวกันครับหากคุณเป็นคนชอบเก็บตัวก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่สื่อสารกับใครเลยอันนั้นก็จะออกไปแนวทางสุดตรงเกินไปและจะทําให้คุณไม่ได้พัฒนาความคิดในด้านอื่นด้วยหรือถ้าคุณเป็นคนชอบเข้าสังคมครับผมเชื่อว่าคน extravert หลายคนเวลาอยู่คนเดียวเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องโทรหาใครต้องคุยกับใครสักคนแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องปรับปรุงบ้างในบางครั้งเพราะว่าผมเชื่อว่าการอยู่คนเดียวมันทําให้เราได้ทบทวนตัวเองมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น หรือพูดได้อีกอย่างก็คือช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวครับโลกภายในของเราจะมีความโปรตฟสมองของเราจะทบทวนหลายอย่างมากและสิ่งที่คุณโกโดเขาแนะนําหลังจากนั้นก็คือเวลาคุณผู้ฟังเจอความขัดแย้งครับอาจจะไม่สําคัญว่าคุณเป็นคนแบบไหนแต่คุณต้องกล้าแสดงจุดยืนของตัวเองอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเมื่อใดก็ตามที่เรายอมไม่พูดไม่แสดงความรู้สึกตัวเองออกมาเมื่อนั้นครับคุณจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณถูกอิทธิพลของใครบางคนครอบงำโดยไม่รู้ตัว คุณโกโดครับเขาเขียนว่าคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นของตัวเองเมื่อเจอจังหวะมาเหมาะระหว่างทํางานคุณต้องลองต่อรองอย่างเต็มที่หรือปฏิเสธคนเหล่านั้นดูบ้างหรือพูดอีกอย่างก็คือบางครั้งการปฏิเสธเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าการพูดว่าไมใ่ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการมันก็คือการตอบว่าใช่ในสิ่งที่คุณอยากจะทําเท่านั้นเองในขณะเดียวกันครับหากคุณรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณทําให้คุณอึดอัดทําให้คุณไม่สบายใจโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็พยายามหลีกเลี่ยงจากจุดนั้น คุณจึงจะเอาตัวรอดได้ดีนี่แหละครับมันจึงเหตุผลที่สําคัญว่าทําไมคุณควรรู้จักนิสัยตัวเองอย่างท่องแท้คุณต้องพิจารณาว่าสถานการณ์แบบไหนที่คุณอยู่แล้วมันเป็นจุดแห่งความสบายใจของคุณสิ่งนั้นแหละที่คุณสามารถเลือกสภาพแวดล้อมให้กับตัวเองได้เรามาดูหัวข้อต่อไปกันครับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปเจอคนเยอะ,ยอะคุณกโกโดครับเขาถามพวกเราว่าคุณผู้ฟังเคยรู้สึก เหนื่อยรู้สึกอยากกลับบ้านไหมเวลาต้องไปเจอคนเยอะๆสาหรับผมอันนี้ผมร้อยเครับผมยากกลับบ้านมากหากอยู่เกิน3ชั่วโมงหรือแม้แต่ตอนไปงานเลี้ยงครับช่วงเวลาที่เราไปงานเลี้ยงคนที่ชอบเข้าสังคมจะได้เปรียบมากส่วนคนที่เก็บตัวจะรู้สึกทรมานครับเพราะว่าบางครั้งเราจะต้องไปเจอคนที่ไม่รู้จักและการพูดคุยการทักทายเป็นคนแรกเป็นอะไรที่ยากสําหรับคนเก็บตัว คุณโกโดเขาจึงให้มา3วิธีครับวิธีเอาตัวรอดสมมติว่าคุณผู้ฟังอยู่ในงานเลี้ยงครับแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอยากกลับบ้านคุณจะมี3วิธีนี้เป็นกุญแจสําคัญในการเอาตัวรอดวิธีเอาตัวรอดวิธีที่1ครับแค่เข้าร่วมงานก็ยอดเยี่ยมแล้วบางครั้งครับเวลาเราไปงานเลี้ยงเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องไปเอาคอนเนชันจะต้องไปเจอคนแต่ในทางกลับกันแค่คุณไปงานเลี้ยงนั้นก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ สำหรับคุณโกโดครับตัวเขาเองก็มีงานสังสรรค์ที่ต้องเข้าร่วมด้วยความจําเป็นบ่อยครั้งแต่หลังจากที่ผมได้เรียนรู้นิสัยของคุณโกโดผมค่อนข้างเข้าใจว่าคนคนนี้ครับคือ introvert รเวิร์ตซ็นครับในกรณีนี้เขาจะบอกกับตัวเองว่าเวลาเขาอยู่ในงานเลี้ยงเขามาตามหน้าที่แค่ทําให้มันสําเร็จก็พอในงานปาร์ตี้ที่มีคนแปลกหน้าคุณไม่จําเป็นต้องฝืนทักทายใครแค่ผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศก็พอซึ่งหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบผมอยากจะบอกว่าผมไป กินข้าวคนเดียวครับที่โรงแรมบ,บนดาดฟ้าผมอยากลองไปคนเดียวดูบ้างผมอยากรู้ว่าถ้าผมไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่เขาจะไปกันเป็นกลุ่มหรือไปเป็นคู่ผมจะรู้สึกอย่างไรผมลองทําตามคําแนะนําหนังสือเล่มนี้ครับก็คือดื่มดํากับบรรยากาศผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นมันน้อยลงนะผมรู้สึกว่าผมอยู่กับตัวเองได้ดีมากขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเอาไปทดลองกับตัวเองวิธีที่2ครับจดจอ่อกับการกินและดื่มการจดจอ่อกับอาหารที่อยู่ในงานนั้นนั่นเอง คุณอาจจะสามารถสนใจกับอาหารที่อยู่ตรงหน้าก็ได้อาจจะไม่ต้องรีบกินก็ได้ครับแค่รักษาจังหวะเวลาของตัวเองผมเชื่อว่าถ้าเรามีอาหารอยู่ตรงหน้าเราจะมีความประหม่าน้อยลงเพราะว่าเรามีสิ่งให้โฟกัสเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามคุณต้องไม่แสดงออร่าห้ามเข้าใกล้ซึ่งเป็นการปฏิเสธผู้คนรอบตัวคุณควรพยายามเงยหน้าและแสดงสีหน้าร่าเริงแจ่มใสเท่าที่คุณจะทําได้แน่นอนว่าหากมีคนมาทักคุณก็พูดคุยเท่านั้นเอง แลวเขาก็พูดสิ่งท้ายได้ตลกครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการพยายามที่น่าประทับใจจนน้าตาไหลใช่ไหมครับในขณะที่เราดื่มกินด้วยจังหวะของตัวเองจะช้าเวลาจะค่อยๆผ่านไปจนงานเลิกคุณจะรักษากิริยาท่าทางของตัวเองได้ส่วนวิธีที่3ครับอันนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างเวิร์กที่สดุดหางานเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองครับสมมุติว่ามีงานแต่งเป็นเพื่อนของคุณถ้าคุณไปโดยที่ไม่ได้มีงานอะไรเลยผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกประหมา่าแต่สําหรับผมแล้วเทคนิคของผมก็คือ รับงานครับสิ่งที่ผมถนัดคือการเป็นพิธีกรล่าสุดครับพี่ชายของผมแต่งงานผมก็รู้สึกว่าถ้าผมไปจะเฉยแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่ได้รู้จักแขกในงานเลยผมประหม่าแน่ผมก็เลยรับงานเป็นพิธีกรไปเลยครับมันอาจจะตื่นเต้นมันอาจจะกดดันครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมถนัดและผมรู้สึกว่าผมได้สร้างคุณค่าให้กับงานนั้นด้วยและที่สําคัญครับมันทําให้เรารู้สึกประหม่าน้อยลงเวลาที่เราต้องยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องทํานั่นเอง หรือถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ไม่ชอบขึ้นเวทีไปพูดแบบผมซึ่งผมมั่นใจว่ามันยากมากและมันก็กดดันคุณผู้ฟังสามารถทําหน้าที่อื่นนะครับอาจจะเป็นการสั่งอาหารตักอาหารคอยรินเครื่องดื่มเท่านี้ครับคุณโกโดเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นการเทคแคร์ผู้คนรอบข้างและมันยังช่วยลดความรู้สึกไม่สบายใจไปได้ในระดับหนึ่งผมว่าสาวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลครับเพราะว่าผมลองนําไปใช้แล้วคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ที่จะนาไปใช้ได้ครับ ต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเวลาเราเจอโอกาสอะไรก็ตามที่เราไม่อยากทำเจองานที่คนอื่นมามอบหมายให้ซึ่งเราก็รู้อยู่กับใจว่ามันไม่ใช่งานของเราเราจะปฏิเสธอย่างไรผมเชื่อว่าหลายครั้งเวลาเราอยากจะปฏิเสธมันอยู่ในใจครับแต่เราไม่กล้าพูดออกมาที่ผมรู้เพราะว่าผมเองก็เป็นแบบนั้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธให้เป็นถึงแม้มันจะยากในบางเวลาผู้เขียนครับก็บอกว่าเมื่อเราสะสมความอึดอัดไว้เช่นนี้วันหนึ่งอาจถึงจุดระเบิดเรื่องเล็กๆน้อยๆจนทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนในที่สุดหรือบางทีคุณอาจจะทําลายความสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้สู้เจ็บตั้งแต่ตอนแรกไปเลยมันดีกว่าแต่การปฏิเสธครับมันเปรียบเสมือนการที่คุณกล้าสแสดงจุดยืนกล้าบอกความรู้สึกของคุณออกมา หากเราเอาแต่เกรงใจคนอื่นและคอยเก็บกดความรู้สึกตัวเองเอาไว้โดยไม่ค้านอะไรอีกฝ่ายเลยเชื่อเถอะครับว่าฝ่ายนั้นจะหว,วาดระแวงคุณเขาอาจจะกังวลว่าคุณกําลังปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าทําให้คนคนนั้นไม่กล้าแสดงความรู้สึกมันทําให้คุณดูไม่จริงใจครับถ้าคุณไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคุณออกมาดังนั้นครับคุณต้องกล้าที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปบ้างผมเชื่อว่าหลายครั้งครับความขัดแย้งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดในตอนนั้นแต่ภายหลัง มันจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นมันจะทําให้เรารู้ว่าต้องแก้ไขอย่างไรอีกฝ่ายจึงจะยอมรับได้หรือเราสามารถมองข้ามเรื่องนี้ไปได้หรือเปล่ามันทําให้คนสองคนครับปรับตัวเข้าหากันและเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจนก้าวข้ามความขัดแย้งไปในที่สุดและสิ่งที่ผมอยากจะบอกมากเลยก็คือการไม่แสดงความรู้สึกออกมามันมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นราคาที่แพงมากการที่เราไม่พูดความรู้สึกของเราออกไปมันเป็นการทําลายความสัมพันธ์ทีละเล็กทีละน้อย หลังจากนี้ครับเวลาคุณผู้ฟังเจอความขัดแย้งกับใครผมเชื่อว่าคําพูดที่ผมพูดในพอดแคสต์นี้จะเข้าไปอยู่ในความทรงจําของคุณผู้ฟังแน่นอนมันอาจจะยากครับแน่นอนมันยากมากเวลาที่คุณต้องการพูดความขัดแย้งที่อยู่ในใจของคุณออกมาแต่คุณทําได้ครับในหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ก็คือการอยู่คนเดียวครับหากพูดถึงเรื่องของการอยู่คนเดียวผมเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากจนหนังสือพลังของคนที่กล้าทาอะไรคนเดียวที่ผมได้ทําไปตั้งแต่ก่อตั้งช่องนี้แรกๆ เป็นคลิปหนึ่งที่คุณผู้ฟังหลายคนชอบเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆและผมค่อนข้างเข้าใจว่าสิ่งที่คุณโกโดอยากจะสื่อคืออะไรตอนนี้ผมเองก็อยากถามว่าคุณผู้ฟังมีความรู้สึกอย่างไรกับคําว่าโดดเดี่ยวครับอยู่ยังโดดเดี่ยวตายยังโดดเดี่ยวหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเหงาหรือรู้สึกในแง่ลบกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่คุณโกโดบอกก็คือความโดดเดี่ยวมันคือเชื้อเพลิงให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองหากคุณต้องพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนตลอดเวลา คุณจะเป็นตัวของตัวเองได้ยากมากถึงขนาดที่ว่าการเพิ่มพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวคือหนึ่งในการใช้ชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดหากพูดถึงพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวครับผมจําได้ว่าเขานิยามไว้ว่ามันคือการใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับความคิดของตัวเองรับผิดชอบตนเองอยู่เสมอขณะที่คุณเองก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมด้วยหากคุณมีความจําเป็นหรือมีความอยากที่จะต้องไปเที่ยวคนเดียวไปกินข้าวคนเดียว ตอนแรกเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมมันยากจังการไปกินข้าวคนเดียวการไปดูหนังคนเดียวแต่หลังจากที่ผมเองก็ได้ลองทําบ่อยมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมเป็นคนที่มีความมั่นใจขึ้นนะเวลาที่ผมไปกินข้าวคนเดียวอาจจะไปเที่ยวโรงแรมคนเดียวเลยก็ได้ในบางครั้งผมว่าผมมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้รับจากการกล้าทําอะไรคนเดียวเมื่อเราเปิดรับความคิดแง่ดีแบบนี้ครับเราจะไม่จมอยู่กับความเหงาและใช้เวลาได้อย่างพึงพอใจมากขึ้นหรือพูดอีกอย่างก็คือผมอยู่คนเดียวก็สนุก แต่อยู่กับคนอื่นผมก็สนุกเช่นกันในช่วงเดือนที่แล้วครับผมมีโอกาสได้ไปเข้าประชมุมเกี่ยวกับเรื่องเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ฟังและชุ่มชื้นใจมากคืออะไรรู้ไหมครับในเรื่องของการท่องเที่ยวครับกลุ่มคนที่ไปเที่ยวเยอะไปอันดับต้นๆก็จะเป็นครอบครัวเป็นคู่รักใช่ไหมครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีค่าสถิติที่เยอะไม่แพ้กันก็คือคนที่ไปเที่ยวคนเดียวครับมีจํานวนที่พอๆกันเลยในตอนนี้ครับมันทําให้ผมเห็นว่า คนกล้าไปเที่ยวคนเดียวกันมากขึ้นหรือบางทีเขาอยากที่จะไปเที่ยวคนเดียวมากกว่าด้วยซ้ําการไปเที่ยวคนเดียวมันทาให้คุณสามารถควบคุมอะไรก็ได้บางทีคุณอาจจะเสียงเงินน้อยกว่าไปเที่ยวเป็นกลุ่มและที่สําคัญคือการที่คุณกล้าทําอะไรคนเดียวคุณจะมีความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นมหาศาลครับยิ่งคุณฝึกตัวเองให้เป็นคนเข้มแข็งคุณก็จะยิ่งชอบการอยู่คนเดียวในขณะที่คนอ่อนประสบการณ์มักจะชอบพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี่ครับสิ่งที่คุณกโกดยอยากจะบอกกับพวกเราก็คือ มนุษย์ทุกวันนี้ต่างมองผู้อื่นและสังคมผ่านฟิลเตอร์ที่เรียกว่ามาตรฐานสังคมหรือค่านิยมของตัวเองการทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างลึกซึ้งจะช่วยลดความกังวลและความกลัวได้ไม่มีใครสนใจเราเหมือนที่เราสนใจตัวเองครับการยอมรับตัวเองหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจําเป็นต้องกําหนดความหมายในแง่บวกให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันคือการมองโลกในแง่ดีนั่นเองไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามมันย่อมมีโอกาสที่คุณได้พบเจอเสมอ ซึ่งทัศนคตินี้แหละครับมันทําให้คุณผู้ฟังยอมรับในธรรมชาติของตัวเองหากใช้คํากล่าวของเฮนรี่เดวิดทอโรครับจากหนังสือวอลเดนเขาจะบอกอยู่เสมอว่าจงยึดถือปรัชญาในแบบของตัวเอง ตีความถึงความสําเร็จและความสุขในแบบของตัวเองแล้วคิดหาวิธีที่จะทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงซึ่งสิ่งนี้คุณไม่สามารถถามใครได้เลยคุณต้องถามตัวเองไม่มีใครกําหนดครับว่านิสัยหรือบุคลิกเฉพาะตัวแบบไหนที่ช่วยให้คนคนนึงประสบความสําเร็จมากที่สุดและนิสัยก็ไม่อาจบอกได้ว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จมันคือการใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับธรรมชาติของตัวเองการวางตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คุณสัมผัสถึงความหมายของชีวิตหรือจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้นขึ้นมาเองสําหรับหนังสือเล่มน,นี้ครับถึงแม้ว่าจะพูดถึงคนขี้อายแต่คุณอาจจะไม่ได้มีนิสัยขี้อายก็ได้แต่สิ่งที่เขาสอนและผมว่ามันล้าค่าก็คือแทนที่คุณจะเรียนแบบคนอื่นคุณแค่รู้จักใช้ข้อดีของการเป็น ตัวของตัวเองให้เกิดประโยชน์ก็เพียงพอแล้วและนั่นคือวัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ครับนี่ก็เป็นบทสรุปเนื้อหาหลักๆจากหนังสือไม่ต้องเลิกขี้อายก็ได้สิ่งที่ต้องการครับผมยอมรับเลยว่าผมได้รับแรงบันดาลใจในการกล้าทําอะไรคนเดียวจากคุณโกโดยเยอะมากถ้าผมมีโอกาสผมอยากไปเจอเขาแล้วก็ขอบคุณเขามากผมเชื่อว่าหนังสือของเขาได้เปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนไปเยอะมันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันทําให้เรากล้าใช้ชีวิต โดยไม่ต้องให้คนอื่นมารับผิดชอบชีวิตเราเราต่างหากที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองสําหรับผมแล้วครับคนที่กล้าไปเที่ยวคนเดียวกล้าไปทําอะไรคนเดียวสําหรับผมนั้นเป็นอะไรที่เท่และกล้าหาญมากเพราะว่าเราต่างต้องสู้กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สัญชตาตญาณที่จะคิดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวเขาก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วครับและผมเองก็อยากจะผ่านจุดนั้นไปในที่สุด อันนี้ก็เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมนํามาสรุปให้คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังมีความเข็นกับหนังสือเล่มนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ได้นะครับช่วงนี้ผมอาจจะทําเกี่ยวกับหนังสือเรื่องของนิสัยค่อนข้างบ่อยแต่ผมเชื่อว่าถหาคุณผู้ฟังฟังจนครบมาถึงตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณน่าจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะและนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ที่ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาผมไม่เคยบอกว่าคุณต้องรวยคุณจะต้องประสบความสําเร็จมากกว่าใครแต่ผมมักจะบอกสิ่งหนึ่งอยู่เสมอก็คือ คุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครคุณต้องหาธรรมชาติของตัวเองให้เจอและเมื่อคุณหาธรรมชาติของตัวเองเจอคุณก็จะรู้ว่าอะไรที่คุณต้องการอะไรที่คุณไม่ต้องการนี่แหละครับคือสิ่งที่จะสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับชีวิตของคุณในที่สุดและในวันนี้ครับขอบคุณมากที่มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาสมควรแล้วทีมงานเดอะไลบรีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะไลบรี่พอดแคสต์ EP ที่2 7นะครับ ในวันนี้เรามาอยู่กับหนังสือพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวก่อนอื่นเลยเนี่ยสายเหตุหลักๆที่ผมนําหนังสือเล่มน,นี้มานะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้นะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคน introvert คือชอบที่จะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนกลุ่มเยอะๆซึ่งนิสัย introvert เนี่ยผมมั่นใจว่าคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังผมเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็น introvert นะครับซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ย จะอธิบายถึงประโยชน์ของการเป็น i n t r o ิร์ t เลยก็ว่าได้นะครับคนที่เราคนที่สามารถอยู่กับตัวเองได้เนี่ยทำอะไรคนเดียวเป็นจริงๆแล้วมันคือทักษะสําคัญของคนที่รู้จักตัวเองมีสเสน่ห์และสร้างสรรค์ตรงกันข้ามกับคนที่จําเป็นต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาครับซึ่งเขาจะไม่มีวันได้รู้จักตัวเองจริงๆซ้ํายังเสียเวลาชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญและผมก็มั่นใจว่ามีผู้ฟังมีคณผู้ฟังหลายคนที่เป็น e x t r o v e r นะครับ ซึ่ง extravert เนี่ยอพออ่านหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยจะเห็นถึงประโยชน์ของการอยู่คนเดียวมากขึ้นครับจริงๆแล้วไม่มีใครดีกว่ากันนะครับระหว่างคนที่เป็น introvert กับ extravert แต่การที่เราสามารถมีความสุขด้วยการอยู่คนเดียวได้เนี่ยตกผลึกจากความคิดในช่วงเวลาที่เราอยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากๆนะครับโดยเฉพาะสําหรับผมเนี่ยเวลาที่ผมอยู่กับกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยผมจะรู้สึกเหนื่อยเร็วรู้สึก อยากกลับบ้านนะครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วตัวผมนะครับแต่พอได้นั่งเหมือนนั่งคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันเหมือนได้ตกผลึกเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่มันมีความสุขมากๆครับุณผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างไลน์ Facebook Instagram รวมถึงสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้โปรแกรมเหล่านี้ ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนตลอดจนขณนะนี้ได้กลายเป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อกันถึงตลอดเวลาซึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับคุณโกโดโทคิโอเป็นคนเดียวที่เขียนหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมก็ได้อ่านมาก่อนเหมือนกันดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปข้อคิดให้และโดยสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราจึงจำเป็นต้องมีพลังของการกล้าทําอะไรคนเดียวเข้าไว้ครับเพราะว่าพลังของการกล้าทําอะไรคนเดียวที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองไม่ส่งสิ่งกับใครเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าพลังของการกล้าทําอะไรคนเดียวคือการใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมโดยที่จิตใจยังตั้งมั่นในความคิดของตัวเองและรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ผมชอบตรงคําว่ารับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ครับเพราะว่าหากเราทําเช่นนี้ได้เราจะรู้สึกสนุกไม่ว่าจะอยู่กับผู้อื่นหรืออยู่คนเดียวหรือที่เรียกว่าการสะท้อนตัวตนเซลฟ์รีเฟคชันจนเกิดเป็นนิสัยแอนโทนีสตรอนัก จิตแพทย์และนักจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่าความสามารถที่จะอยู่ได้เพียงลําพังจะนําไปสู่การค้นพบและรู้จักตัวเองทําให้เรารู้จักความต้องการความรู้สึกและตัวตนที่แท้จริงซึ่งอยู่ลึกลงไปข้างในดังนั้นครับการได้ใช้เวลาโดยลําพังช่วยเราเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของตัวเองและสิ่งนี้จะแสดงออกมาในวิธีการใช้ชีวิตของเราด้วยหรือจะให้พูดอีกในหนึ่งเลยก็คือพลังของการกล้าอะไรคนทำอะไรคนเดียวเนี่ย มันคือการที่เราเข้มแข็งในความสันโดษครับเพราะว่าการหันหน้าเข้าหาตัวเองและใช้เวลากับตัวเองจะช่วยให้เราทําสิ่งต่างๆได้ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองซึ่งผมเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดอีกทีนะครับถ้าเราเข้าใจและยอมรับตัวเองได้เนี่ยความรู้สึกคับแค้นที่ว่าไม่มีใครเข้าใจหรือไม่มีใครเห็นคุณค่ามันจะไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ต่อให้เราต้องอยู่คนเดียวครับเราจะมั่นใจว่าเราอยู่ได้หรือหากต้องโดดเดี่ยวเพราะถูกเกลียดก็ไม่รู้สึกกังวล ความเข้มแข็งที่ทําให้เราคิดได้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเราเลยก็คือการใช้ชีวิตด้วยความเป็นตัวเราเองอาจเรียกว่าความสุขปลั่งของการเป็นผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้สรุปเลยคือการกล้าทํอะลรคนเดียวที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือการใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างโดยไม่มีใครสนใจแต่หมายถึงความสันโดษที่จะเดินบนเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมั่นด้วยลําแข้งของตัวเอง เวลาอยู่กับคนอื่นเราก็สนุกครับเวลาอยู่กับคนเดียวเราก็สนุกได้เช่นกันเพราะไม่ว่าแบบไหนเราก็ยังสนุกได้หากเราไม่กลัวที่จะอยู่คนเดียวเราก็ไม่จําเป็นต้องฝืนทนกับความสัมพันธ์ที่บังคับให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองเข้าหาคนอื่นซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าในช่วงชีวิตเราเนี่ยพออยู่กับกลุ่มคนเยอะๆเราก็จะต้องเป็นคนอีกแบบหนึง่งแต่พอเราอยู่คนเดียวเราแทบจะไม่ต้องเป็นใครเราเป็นแค่ตัวเราเองดังนั้น ไม่แปลกใจแล้วที่เวลาเราอยู่กับกลุ่มคนเยอะเราจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยรู้สึกเหนื่อยจนบางครั้งเนี่ยผมไปอยู่กลุ่มคนเยอะผมอาจจะรู้สึกอยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้เลยนะครับหนังสือเล่มน,นี้จะไม่ได้นําเสนอความโดดเดี่ยวในแง่ลบแต่เป็นความโดดเดี่ยวในแง่บวกซึ่งเป็นประสบการณ์สาคัญที่ช่วยให้คนเรามีจิตใจที่สุขป,ปลังนอกจากนี้ยังแนะนําวิธีที่จะทําให้เราใช้ความโดดเดี่ยวและเกิดการพัฒนาจิตใจต่อไปครับคุณผู้ฟังเราเข้ากันที่บทที่1นนะครับ แต่ก่อนอื่นถ้าคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาครบถ้วน100%จากหนังสือเล่มนี้ผมยังแนะนําให้คุณผู้ฟังซื้อมาอ่านจากร้านหนังสือชั้นนับทั่วไปในบทที่1นนะครับการสะท้อนตัวตนผมมั่นใจว่าคนที่กลัวการอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่รู้จักตัวเองดีเท่าที่ควรเพราะการอยู่หรือติดต่อพูดคุยกับใครสักคนตลอดเวลามันจะทําให้เราไม่มีเวลาตกผลึกความคิดหรือสะท้อนตัวตนของตัวเราเองผมยกตัวอย่างนักศึกษาจบใหม่ที่กําลังหางานทํานะครับ บางคนไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรอยากทําอะไรเพราะมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคนที่ไม่คุ้นเคยกับการพูดคุยกับตัวเองมักรู้สึกสับสนเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าการวิเคราะห์ตัวตนครับคนที่พูดว่าไม่มีความหวังเลยก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้เคยวิเคราะห์ตัวตนเช่นกันนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือไม่ถนัดอะไรจึงไม่รู้ว่าณตอนนั้นจะทําอะไรดีที่เราทําได้ และถูกความกังวลหรือความสิ้นหวังเข้าครอบงำแต่ถ้าว่าหากเราใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองตัวตนของเราจะได้รับการขัดเกลามากขึ้นทําให้เรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะเป็นตัวของตัวเองเช่นนี้ต่อไปมักซิมกอกี้นักเขียนชาวรัสเซียได้เคยกล่าวไว้ว่าความเป็นอัจฉริยะคือการเชื่อมั่นในตัวตนและความสามารถของตัวเองพูดอดกอย่างว่าหากเราเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะครับเราจะให้ความสําคัญ และพัฒนาความสามารถนั้นได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าหากเราใช้ชีวิตโดยขัดเกลาวความสามารถและความเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยครับแต่ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังเมื่อเรามีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยต่อให้คนอื่นมีทักษคติหรือปฏิกิริยาต่อเราในแง่ลบเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับเพราะมันคือตัวตนที่แท้จริงของเราหรือเลือกที่จะฟังแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปต่อให้เราหันมามองตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ย อาจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาพูดถูกเราจะยอมรับและพิจารณาตัวเองได้ว่าแต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรหรือถ้าอย่างนั้นคราวหน้าเราอาจจะทําแบบนี้ดีกว่าในหัวข้อนี้นะครับน่าสนใจมากกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนเพราะว่าเรายังต้องเปิดเผยตัวตนที่อ่อนแอออกไปไม่จําเป็นต้องพยายามเติมแต่งหรือฝืนทําตัวให้โดดเด่นแต่จงแสดงตัวตนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ฉันอาจจะเป็นคนอ่อนแอแต่มันเป็นตัวตนของฉัน หากเรายอมรับว่าตัวเองเป็นคนเช่นนี้และแสดงตัวตนนั้นออกไปต่อให้เป็นคนอน่อนแอนเราจะไม่รู้สึกกังวลกับมันีกต่อไปแต่สิ่งที่เราแสดงออกไปเนี่ยต้องไม่กระทบชีวิตคนอื่นนะครับบางทีถ้าสิ่งที่เป็นตัวตนเราจริงๆเนี่ยมันจะแทบไม่กระทบกับชีวิตใครเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่บางอย่างเนี่ยเราอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้เราค่อยพิจรารณาชีว่าไอ้น,นีสใสนั้นเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราหรือมัน เป็นตัวตนที่ไม่ดีและไปทาร้ายคนอื่นหรือเปล่านะครับยิ่งเปิดเผยตัวตนออกไปเท่าไหร่เราจะยิ่งคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ต้องพยายามเติมแต่งหรือกังวลกับสายตาของคนรอบข้างมากเกินไปนั่นหมายความว่าเราจะหลุดจากกรอบความคิดที่ว่าฉันต้องเป็นคนดีหรือฉันต้องเก็บกดตัวเองแล้วทําตัวให้กลมกลืนกับคนรอบข้างกับคุณผู้ฟังเพราะตัวเราจริงๆมันจะไม่มีใครมาทดแทนได้ครับไม่ว่าใคร ตัวเราคือหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีวันซ้ํากับใครเรายูนิคเราเป็นเอกลักษณ์แต่คนที่ไม่สนุกที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยหรือคนที่กลัวความโดดเดี่ยวคือคนที่พยายามเก็บกดความเป็นตัวเองและทําตัวกลมกลืนกับคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ถูกเกลียดหรือกลายเป็นแกะดําคนที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับจะพัฒนาคุณลักษณะแบบพึ่งพาตัวเองไม่ได้และไม่ได้ขัดเกลาวความเป็นตัวของตัวเองดังนั้นครับการพยายามเลี่ยงที่จะอยู่กับตัวเองตามลําพังเป็นเพียงการหลอกตัวเอง และสิ่งนั้นจะทําให้เราเชื่อมั่นในความโดดเด่นเฉพาะตัวว่าฉันเป็นคนแบบนี้ตัวตนของฉันเป็นแบบนี้ได้ยากมากๆแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอารมณ์จะมั่นคงเราจะไม่สุขไม่รู้สึกเลยว,ว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยคือความเหงากลับคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขได้ซ้ําซึ่งหากคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวและรู้สึกว่าเอ้ยเราหาความสุขจากตัวเองได้ในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยแหละอาจจะไม่ได้คุยกับใครแต่เรารู้สึกว่า เรามีความสุขมากกว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายซะอีกเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถสร้างความสุขได้จากตัวเองและเราจะไม่รู้สึกเหงาเลยด้วยซ้ำครับคุณผู้ฟังดังนั้นหากเราสื่อความรู้สึกที่แท้จริงออกไปยึดมั่นในความคิดและพยายามแสดงความสามารถของตัวเองบางครั้งเราอาจส่วนทานกับคนอื่นหรือบางคนอาจจะปลีกตัวห่างจากเราบ้างต่อให้รู้ว่ามีคนเกลียดเราเนี่ย แต่การทำในสิ่งที่เราอยากทำอย่างเต็มที่ถือเป็นการให้ความสำคัญกับชีวิตของตัวเองหากเราแสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปผู้คนจะสัมผัสถึงเสน่ห์ของเราได้มากขึ้นนะครับในหัวข้อนี้น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองตรงๆคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยได้ยินคําว่า self awareness นะครับมันคือวิธีหนึ่งที่ใช้สะท้อนตัวตนได้ดีมากๆเลยก็คือการตรวจสอบตัวเอง introspection นะครับ การตรวจสอบตัวเองมีความหมายตรงกันข้ามกับตัวหนังสือนั่นคือการตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกที่อยู่ข้างในตัวเราเองเช่นเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะอกหักเนี่ยเจ็บปวดเพราะตกงานเราต้องเผชิญหน้ายอมรับตรงๆว่าเฮ้ยเรากําลังเครียดวะเรากําลังเจ็บปวดอ๋อเรารู้สึกทรมานอยู่ข้างในนี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องหลอกตัวเองเลยครับคุณผู้ฟัง จากหนังสือในอันเทมที่ผมเคยได้อ่านมานะครับเขาบอกว่าเราเกิดมาเพื่อรู้สึกในทุกๆสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เกิดมาเพื่อมีแค่ความสุขครับถ้าเรามีความสุขในทุกๆวินาทีเนี่ยความสุขมันคือความธรรมดาแต่ถ้าเรามีความสุขบ้างมีทุกบ้างเนี่ยไอความสุขมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆและความทุกข์มันจะเป็นครูที่ดีที่สุดแต่การกระทําเช่นนี้ก็ต้องอาศัยความกล้าหาญนะครับคนที่ไม่มีความกล้าหาญจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองแล้วหันไปดื่มเหล้า กินอย่างอื่นกินของที่ไม่มีประโยชน์หรือหนีไปมีความสัมพันธ์เพียงชั่วข้ามคืนกับคนที่เพิ่งรู้จักการทำเช่นนั้นก็เหมือนเอาฝามาปิดบังของเน่าเสียเพื่อไม่ให้เห็นมันเท่านั้นการที่เราคิดว่าอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยจึงต้องออกไปเฮฮากับใครสักคนเพื่อที่จะไม่คิดถึงความรู้สึกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการหลอกตัวเองครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราอ,อกหักเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเรากลับเาวากับว่าชีวิตเราจะจบลงแค่นี้ แต่จริงๆแล้ววิธีที่จะทําให้เราลุกยืนขึ้นได้ใหม่เนี่ยมันไม่ใช่การพยายามเลยครับแต่คือการนึกถึงมันให้มากไม่ใช่คิดถึงอนาคตว่าจะทํำยังไงต่อไปแต่ให้นึกย้อนไปถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตว่าเรามีความสุขกับมันขนาดไหนมองย้อนกลับไปอดีตแล้วดื่มดํากับความทรงจําแสนสุขการทําเช่นนี้อาจจะทําให้เราเจ็บปวดหรือเศร้ากว่าเดิมน,นะครับแต่เราจะค่อยๆยอมรับความเศร้านั้นเราอาจร้องไห้หลายต่อหลายครั้งแต่การได้ทําเช่นนี้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ย จะช่วยให้เราได้ไเผชิญหน้ากับความเศร้าที่ค่อยๆผุดจากก้นบึ้งของหัวใจครับคุณผู้ฟังดังนั้นเมื่อเรารู้สึกแย่รู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยเราก็แค่ยอมรับเสียงของตัวเองที่มันออกมาโดยธรรมชาติแค่นั้นเองดังนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าเรารู้สึกว่าโหเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอยากจะพักผ่อนเหลือเกินเราอาจจะยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงนั้นว่าเออที่แท้เราก็อยากพักนี่หว่าการทําเช่นนี้จะทําให้เราหลุดจากความคิดที่ว่าต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนั้นแต่จะสังเกตเห็นว่า จริงๆแล้วจิตใจของเรากําลังเรียกร้องอะไรบางอย่างอยู่การคุ้นชินกับมันถือเป็นสิ่งสําคัญครับยิ่งเราพยายามซื่อสัตย์กับเสียงของตัวเองเท่าไหร่เราจะวางสิ่งที่เคยยึดถือลงและรับรู้ถึงจิตใจที่แท้จริงของตัวเองได้มากขึ้นคนที่กลัวความตดเดี่ยวคือคนที่ไม่จะคิดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรผมมั่นใจว่าผู้ฟังหลายๆคนก็น่าจะเคยคิดนะครับว่าคนอื่นเขาจะมองเราอย่างไงวะเพราะว่าผมก็เคยเป็นคนที่แคร์ความคิดคนอื่นมากเกินไป การแคร์ความรู้สึกคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้ามันแคร์มากเกินไปเนี่ยเราจะเสียตัวตนของเราและเราจะไม่มีความสุขเลยคนเรามักจะอยากให้คนรอบข้างคิดว่าเรามันสุดยอดเรามันน่าอิจฉาแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นต้นเหตุให้เราอยากรู้สึกอยากเป็นประธานบริษัทนะครับอยากเป็นดาราอยากเป็นคนรวยจริงๆยังไม่ต้องถึงขั้นอยากเป็นอะไรหรอกบางคนแค่อยากเป็นตัวเองที่เปล่งประกายสดใสเนี่ยยังกลัวจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างจนสุดท้ายไม่ลงมือทําอะไรครับ ทำให้รู้สึกเกลียดตัวเองมันม,ม,มีมีเยอะเหมือนกันนะครับคนแบบนี้การได้ความสําคัญกับคนอื่นส่งผลให้เราแสดงพฤติกรรมออกไปโดยหลอกตัวเองและจิตใจที่แท้จริงของตัวเราเองสมัยก่อนเนี่ยตัวผมเองก็เคยคิดว่าอยากให้คนอื่นเนี่ยมองว่าผมเนี่ยเก่งหรือแบบอาจจะไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดน้อยจึงพยายามแสดงออกมาว่าผมเนี่ยมีความสามารถนะครับแต่พอระยะย,ยาวเนี่ยผมกลับเหนื่อยกับวิธีขายตัวเองที่ผ่านมาจนรู้สึกเกลียดตัวเอง ผมกลัวว่าถ้าคนอื่นรู้ระดับความสามารถที่แท้จริงของเราเนี่ยพวกเขาจะผิดหวังจึงได้แต่แบกความกังวลกับความกดดันอยู่ตลอดมันกึนก่งๆเหมือนการที่เราโกหกเนี่ยมันเหมือนระเบิดเวลาลูกหนึ่งนะครับมันรอที่จะระเบิดออกมาแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่ปัจจุบันครับผมไม่โกหกไม่ปิดบังไม่สร้างภาพและเปิดเผยชัดเจนว่าผมคือผมคือผมเนี่ยผมเป็นคนแบบนี้การพูดความจริงออกไปจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งภายหลังเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลย การไม่แคร์สายตาคนรอบข้างและทาสิ่งต่างๆตามความคิดของตัวเองจะทําให้ทุกวันกลายเป็นวันที่สดชื่นนะครับเราก็มาถึงบทที่2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างบคุคคลในหัวข้อนี้ดีมากครับถ้ามีคนเกลียดเราจะมีชีวิตอยู่ไปได้หรือไม่ได้คนที่มองการอยู่คนเดียวในแง่เราคือคนที่กลัวการถูกเกลียดแบบสุดขั้วเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะเชื่อว่ามนุษย์ใช้ชีวิตโดยลําพังไม่ได้ครับหรือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างไม่ได้คิดฉเฉลียวใจเลยว่า ความสําคัญของการอยู่คนเดียวเนี่ยมันมันก็ดีพอๆกับการอยู่ร่วมกับสังคมเลยก็ได้แน่นอนว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดและสังคมมันก็สําคัญกับเราจริงๆแต่มันก็อาจทําให้เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่เป็นตัวของตัวเองครับจมอยู่กับความเครียดและทําให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดได้ด้วยอันที่จริงตราบใดที่เราไม่พูดจาถากถางคนอื่นไปทั่วเนี่ยเราคงไม่ถูกทุกคนเกลียดใช่ไหมครับเวลาเรามองเพื่อนๆที่ทํางานหรือเพื่อนๆที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนกันเนี่ย ย่อมต้องมีคนที่เราไม่ชอบไม่เกลียดไม่ได้ให้ค่าอะไรเป็นพิเศษหรือเฉยๆกับเขาเนี่ยพูดง่ายๆว่าหากเราไม่จงใจโจมตีคนอื่นก่อนเนี่ยถึงจะไม่มีคนชอบแต่ก็จะไม่มีคนเกลียดเราเช่นกันดังนั้นครับก่อนอื่นเราต้องรักษากฎพื้นฐานที่ว่าเราจะไม่ปฏิเสธตัดสินหรือวิจารณ์ผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าทําเป็นมองข้ามหรือต้องเห็นชอบกับผู้อื่นไปเสียทุกเรื่องนะครับแต่ให้เราเคารพความเห็นของอีกฝ่ายว่าเราคิดแบบนี้แต่เขาก็สามารถคิดในรูปแบบอื่นได้ ครที่คิดว่าเราต้องหลีกหนีกันอยู่คนเดียวเนี่ยหรือเราต้องไม่ทําให้คนเกลียดเนี่ยแล้วรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์กับผู้คนรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเนี่ยลองให้คิดดูดีๆว่าถ้าเราถูกเกลียดและถูกกีกดกันออกจากกลุ่มเพื่อนเนี่ยเราเราจะตายเลยหรือเปล่าหลายคนมักจะคิดว่าหากแสดงตัวตนที่แท้จริงออกไปจะถูกมองว่าไม่รู้จักดูสถานการณ์รอบข้างอันนี้ลหลายๆคนน่าจะเคยโดนนะครับพราผมผมเองก็โดนบ่อยผมเป็นคนดื้อคนหนึ่งเลยนะครับทาให้คบหาก,กันยากหรืออาจจะถูกกีดกันโดยเฉพาะจากผู้ใหญ่ แต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแลวถูกเกลียดเนี่ยจะยังเรียกอีกฝ่ายว่าเพื่อนได้หรอครับการใช้เวลาอยู่กับคนแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยการยอมรับตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายและอีกฝ่ายก็ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเราความสัมพันธ์แบบนี้ต่างหากที่เรียกว่าเพื่อนคนแบบนี้จะอยู่ด้วยแล้วสบายใจต่อให้ต่างคนต่างไม่เงียบไม่พูดอะไรเนี่ยก็ยังรู้สึกดีได้สามารถคบกันได้โดยไม่ต้องลงแต่งตัวตนครับ ดังนั้นเราโค้ดให้ความสําคัญกับคนแบบนี้ใช้เวลากับคนที่ไม่ใช่ให้น้อยลงแล้วทุ่มเทเวลาให้กับคนสําคัญทีนี้คุณฝังก็ลองคิดดูว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีใครบ้างที่แบบไม่จําเป็นต้องสร้างภาพะเจอหน้าคุยเรื่องอะไรก็ได้ไม่คุยก็ยังรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ข้างๆทีนี้ก็ลองดูคนที่เป็นประเภทตรงกันข้ามลองดูว่าใครเนี่ยพออยู่ด้วยวรู้สึกว่าเบิร์นเอารู้สึกเหมือนโดนโดูดพลัง เป็นตัวของตัวเองไม่ได้อย่างจะพูดอะไรก็พูดกับคนคนนี้ไม่ได้เนี่ยทีนี้ก็ลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองให้มันเป็นพลังบวกมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปตัดความสําคัญความสัมพันธ์กับคนที่เป็น็อกซิกอะไรกับเราก็ได้แต่พยายามเพิ่มคนที่ให้ความคิดเป็นโพซิทีฟกับเราให้มากขึ้นครับคุณผู้ฟังเพื่อนเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ช่วยชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นครับ ผมมั่นใจเลยว่าบางคนเชื่อว่าการมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยทำให้เราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผมว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงและมีส่วนถูกอยู่บ้างครับแต่คิดว่าส่วนที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็มีเช่นกันเช่นเวลาเราไปเข้าแคมป์หรือทำบาร์บีคิวเนี่ยหากมีเพื่อนเฮฮาด้วยกันมันสนุกกว่าอยู่แล้วแต่คนเราไม่ได้เข้าแคมป์หรือทำบาร์บีคิวมาทุกวันใช่ไหมครับการดูคอนเสิร์ตหรือการแสดงสดกับเพื่อนทําให้เราสนุกและตื่นเต้นก็จริงแต่การฟังดนตรีที่ชอบตามลําพังในห้องจริงๆมันก็็เเปนนววลาาาทีีม่มมมคคหยะรับ ต่อให้เรามีเพื่อนมากมายเนี่ยแต่หากไม่มีเงินหรือเวลาตัวเรื่องในการทําเรื่องสนุกก็น้อยลงในละครหรือภาพยนตร์อาจจะมีตัวละครที่กําลังลําบากเพราะขัดสนเรื่องเงินไปขออาศัยบ้านเพื่อนหรือบางทีเพื่อนก็ให้ยืมเงินบ้างเลี้ยงข้าวบ้างหากเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับแต่สําหรับผู้ใหญ่เราก็อยู่กันอยู่เราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันจะให้ทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะมีความเห็นต่างๆกันไปนะครับแต่ผมมองว่าเพื่อนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายขึ้น แต่ไม่ได้เป็นตัวชีวัดความสุขทั้งหมดในชีวิตของเราถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะไม่มีเพื่อนแต่บางคนก็มีความสุขเวลาได้ดูกระตูเล่นเกมฟังเพลงคนเดียวคนบางคนเศร้ากับการสูญเสียเวลาแบบนี้มากกว่าสูญเสียพ่อแม่ซะอีกบางคนให้ความสําคัญกับการไปเทศกาลกระตูหรืองานแจกลายเซ็นหน้าเขียนมากกว่าการไปกินดื่มกับเพื่อนครับหรือบางคนก็มีความสุขกับการต่อโมเดลพลาสติกกันลปลาตกปลาหรือกลับไปเปิดกระป๋องเบียร์ดื่มที่บ้านคนเดียว ตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังกําลังเครียดและเหนื่อยล้าในความสัมคัญกับความสัมพันธ์กับผู้คนนะครับลองทิ้งแรงกดดันจากทั้งโลกที่บอกว่าเราต้องให้ความสําคัญกับเพื่อนเนี่ยแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งจําเป็นที่ทําให้เราชีวิตเราเนี่ยมีความหมายเวลาไหนที่เรารู้สึกมีความสุขหรือเพื่อให้ตัวเองมีความสุขคนแบบไหนที่จะจําเป็นสําหรับเราดูนะครับดังนั้นครับเราไม่ต้องฝืนคบกับคนที่เข้ากับเราไม่ได้ก็ได้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ย ที่ต่อต้านความคิดว่าเพื่อนเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยเพื่อนเป็นสิ่งจําเป็นครับมีอยู่ไม่มากนะแต่ผมขอย้ำอ,อีกครั้งว่าเพื่อนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นการมีเพื่อนให้ใช้เวลาสนุกสนานด้วยกันมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราไม่จาเป็นต้องฝืนรักษาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ากับเราไม่ได้ก็ได้มันเหนื่อยนะครับผมขออ้างถึงคาภาวนาเกสต์เตลอันโดงดางนะครับจากทฤษฎีการให้การปรึกษาเชิงบําบัดแนวเกสต์เตลซึ่งได้เร เขาเคยได้พูดไว้ว่าฉันทําเรื่องของฉันเธอก็ทําเรื่องของเธอฉันไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพื่อตอบสนองความคาดหวังของเธอเธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพื่อตอบสนองความคาดหวังของฉันเธอคือเธอฉันคือฉันถ้าเราบังเอิญได้พบกันมันเป็นเรื่องที่วิเศษแต่ถ้าไม่ได้พบกันมันก็ช่วยไม่ได้เราเดินทางมาถึงบทที่3นะครับค่านิยมเราได้ยินคําว่าการเติมเต็มชีวิตกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับแต่คํานี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงการทําสิ่งต่างๆอย่างขันแข็งด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว ความหมายหนึ่งของการเติมเต็มชีวิตคือการใช้ชีวิตตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองและสร้างสภาพแวดลอ้อมหรือสังคมที่ยอมรับเมื่อเราทำเช่นนั้นคนที่สนุกกับการอยู่คนเดียวเนี่ยมักจะใช้ชีวิตตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองใช่ไหมครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้เพราะคิดว่าเป็นแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องหลอกลวงหรือฝืนใจทําตามคนรอบข้างและใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเป็นอิสระไม่มีสิ่งใดที่จะบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเติมเต็มได้ดีกว่านี้แล้ว ดังนั้นการกําหนดลาดับสิ่งสําคัญในชีวิตของตัวเองชัดเจนเนี่ยจริง,รงๆมันก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์ถึงสิ่งสําคัญและไม่สําคัญกับตัวเองคนฉลาดมักจะรู้ว่าอะไรสําคัญกับตัวเองแต่คนมีปัญญาเขาจะรู้ว่าอะไรสําคัญและอะไรไม่สําคัญกับเขาด้วยการวิเคราะห์นี้จะต้องใช้ตัวเราเองเป็นพื้นฐานครับไม่ใช่หลงเชื่อสามัญสำนึกของคนในสังคมหรือคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นคุณผู้ฟังอาจจะลองแยกแยะว่าเราชอบหรือเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้าง ก็จะช่วยให้เราเข้าใจค่านิยมของตัวเองด้ลึกซึ้งขึ้นเยอะอาจจะมองว่าคุณผู้ฟังถนัดอะไรเอ๊ยเราถนัดสิ่งนี้เราไม่ถนัดสิ่งนี้หากอยู่ในการทํางานเราอยากจะทํางานแนวนี้เราไม่ชอบงานแนวนี้เราทําได้ไม่ดีจากนั้นเราต้องให้ลําดับความสําคัญกับสิ่งที่มันสําคัญกับเรามากๆก่อนเลยอะไรไม่สําคัญเก็บไว้อันดับหลังๆไม่ต้องใส่ใจหรืออาจจะตัดออกจากชีวิตไปเลยครับเพราะเมื่อเรากําหนดลําดับสิ่งสําคัญในชีวิตได้แล้วเนี่ยเราจะกล้าโยนสิ่งที่ไม่สําคัญชิงทิ้งไป เช่นถ้ามีสิ่งใหม่ที่สำคัญกว่าปรากฏขึ้นเราจะกล้าล้มเลิกสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วเปลี่ยนไปทำสิ่งใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไม่ต้องเสียเวลาฝืนทนอยู่กับสิ่งเดิมครับความรู้สึกกลัวที่ว่าหากเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เราอาจต้องโดดเดี่ยวก็จะหายไปด้วยหลายๆครั้งครับคุณผู้ฟังเราจะถูกผู้อื่นชักจูงเป็นเพราะว่าเราไม่ส่งเสียงของตัวเองไปคนที่ต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาจะได้รับอิทธิพลจากคนอื่นได้ง่ายมาก,มากๆเพราะกลัวถูกกีดการจึงเอาแต่คอยตามคนอื่น หรือให้ผมพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าให้ความสําคัญกับเสียงของคนอื่นมากกว่าเสียงของตัวเองหากเราให้ความสําคัญกับค่านิยมของคนอื่นก่อนนะครับเมื่อคนอื่นบอกว่าสิ่งนี้ดีเราก็จะยอมรับว่างั้นหรอดีสินะถ้าคนอื่นบอกว่าไม่ดีเราก็จะตอบรับว่างั้นหรอมันไม่ดีหรอทั้งนั้นที่เราเองยังไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้รู้อะไรจริงๆเลยดังนั้นครับเวลาที่เราเลือกสิ่งใดก็ตามแม้จะดูเหมือนว่าเราเลือกเองแต่จริงๆแล้วคือการที่คนอื่นเลือกให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นก็เท่ากับว่าเราใใชชช้ีววิตตเเเป็นนนคออื่่่ไมัราง แต่ถ้าคุณผู้ฟังถามาว่าทําไมคนเราถึงได้รับอิทธิพลจากคนอื่นก็เพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเราเองการไม่มั่นใจในความคิดของตัวเองคือการไม่มั่นใจในความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองมันจะส่งผลให้เราเก็บกดความเป็นตัวเองไว้จนเหมือนมันไม่มีสิ่งนั้นอยู่เลยทั้งที่ใจจริงเนี่ยเราคิดเราอาจจะคิดต่างจากคนอื่นอยากทําต่างจากคนอื่นแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเก็บกดมันไว้หรือปฏิเสธมันเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ไม่มีทางได้ทํามันสักที ค่านิยมของคนอื่นที่ส่งผลกระทบต่อเราหลักๆเลยที่เราน่าจะโดนกันทุกคนนะครับก็คือสาม,มัญสำนึกศีลธรรมหรือธรรมเนียมของคนในสังคมเป็นต้นไอ้หัวข้อนี้นะครับไม่ต้องคาดหวังกับการประเมินจากคนอื่นคนที่ทําอะไรคนเดียวไม่ได้มักจะใส่ใจการประเมินจากคนอื่นมากเกินไปครับคุณผู้ฟังกลัวคนอื่นจะมองว่าตัวเองเป็นเบี้ยล่างโมแต่คิดว่าถ้าเขามองเราแบบนี้จะทํำยังไงคนประเภทนี้มักไม่มั่นใจในค่านิยมหรือเกณฑ์การพิจารณาของตัวเองจึงรับรู้ตัวเองจากการ ประเมินของคนอื <im 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 ่นครับเรียกว่ารับรู้ตัวตนของตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นเท่านั้นจริงๆอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับความต้องการเป็นที่ยอมรับจนเกินเหตุเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้มีความนับถือในตัวเองเซลสตีมตักมากๆเพราะตัวเองยังไม่ยอมรับตัวเองจึงต้องพยายามทําให้ผู้อื่นยอมรับเพื่อเติมเต็มความต้องการเป็นที่ยอมรับแต่คนที่มีความสุขกับการทําอะไรคนเดียวจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองตัวเองอย่างไรการที่เขาอยู่คนเดียวได้เป็นเพราะเขาเชื่อในตัวเองและยอมรับตัวตนจากการประเมินตัวเอง ดังนั้นครับเราจรึงไม่ควรคาดหวังกับการประเมินจากคนอื่นมากจนเกินไปคนที่ไม่กลัวความโดดเดี่ยวจะมีมาตรฐานในการประเมินของตัวเองและมั่นใจกับมาตรฐานนั้นสิ่งนี้แหละจะช่วยเสริมสร้างให้เรามีความนับถือตัวเองในระดับที่เหมาะสมเพราะชีวิตคนเราไม่ใช่เก้าอี้ดนตรีครับไม่จําเป็นต้องไปแย่งไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อคนอื่นใช่ไหมฮะและชีวิตคนเราก็ไม่ใช่เก้าอี้ดนตรี ดังนั้นการเปรียบเทียบหรือชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นจึงไม่ได้นําความสุขมาให้เราเสมอไปเวลาเราเล่นเก้าอี้ดนตรีเนี่ยเราต้องเดินวนไปรอบๆแล้วอยจ้องเก้าอี้ซึ่งมีจํานวนจํากัดไว้ใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงมีบางคนที่ยืนอยู่เงียบๆคนเดียวนอกวงอย่างสบายออกสบายใจแต่นั่นไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากสังคมครับการหลบซ่อนตัวพิงลำพังหรือการทําตัวมินิมอลจนเกินเหตุแต่ผมหมายถึงการยอมรับในความแตกต่างว่าคนอื่นก็มีความสุขในแบบของเรา ตัวเราก็มีความสุขในแบบของเราการไล่ตามความสําเร็จของคนอื่นหรือการถูกกดดันให้ใช้ชีวิตอย่างที่สังคมต้องการมันมีแต่จะทําให้เราเหนื่อยครับคุณผู้ฟังจะสุขหรือเศร้าเนี่ยก็จะต้องมาคอยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเสมอดังนั้นครับสิ่งสําคัญไม่ใช่การใช้ชีวิตโดยคิดว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่ควรคิดว่าต้องเป็นตัวเราแบบไหนเนี่ยถึงจะมีความสุขเราจะเป็น best อร์ชั่นของตัวเองได้อย่างไรผมเคยทําบทความไว้อยู่นะครับขายของหนะ่อยขายของหนะ่อย เราต้องมีเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินตัวเองครับคุณผู้ฟังเราก็มาถึงกันที่บทที่4แล้วนะครับพฤติกรรมหัวข้อน,นี้เลยน่าสนใจมากค่ะหากจมดิ่งอยู่กับเรื่องที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเหงาคนที่เราอดครวนว่าโดดเดี่ยวหลือเกินคือคนที่ไม่รู้สึกพึงพอใจเต็มที่จนกลายเป็นความสมเพชตัวเองและความเหงาครับคุณผู้ฟังและพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกเช่นนั้นด้วยการเชื่อมโยงตัวเองกับผู้คนดังนั้นครับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาเนี่ยจึงควรหาอะไรที่ช่วยให้เราเนี่ย โฟกัสกับมันได้ดีแล้วเวลามันจะโฟล์ไปเนี่ยจดจ่อทำหาหาสิ่งนั้นทําไว้นะครับเพราะว่าการทําสิ่งที่ชอบเป็นวิธีง่ายๆที่ให้ผลดีมากๆการลองผิดลองถูกและคิดว่าทําไมถึงทําได้ไม่ดีนะหรือคราวหน้าลองทําแบบนี้ดีกว่าเนี่ยมันยังเป็นการสะท้อนตัวตนครับส่งผลให้เราได้รับพลังงานจากความโดดเดี่ยวมากขึ้นยิ่งถ้าเราทําได้ดีกระบวนการที่ผ่านมาจะทําให้เรารู้สึกถึงพัฒนาการและความสําเร็จของตัวเองส่งผลให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นความรู้สึกเช่นนี้จะกลายเป็นความเข้มแข็ง ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นไรหรือมันจะต้องดีขึ้นอย่างนี้ครับแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวเราก็จะไม่เหงานะครับเราอาจจะเจองานที่เหมาะกับตัวเราเองถ้าเราไม่มีปัญหาภายในตัวเองครับหัวข้อนี้ดีเหมือนกันหากเรียกว่านี่เป็นเรื่องของท่าทีที่เรามีต่อง,งานก็ได้คุณผู้ฟังลองมองไปดูว่าสิ่งงานที่เราทําทุกคนเนี้ยคุณผู้ฟังมีความสุขกับมันหรือเปล่างานนี้มันมีความหมายกับชีวิตของคุณผู้ฟังหรือไม่อาจจะเรียกว่า งานที่เหมาะกับตัวเราเนี่ยไม่ได้หมายถึงงานที่เข้ากับนิสัยแต่กําเนิดของเราแต่คืองานที่ได้ใช้และเหล่าทักษะของเราทําให้เราสนุกรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นและเกิดความพึงพอใจครับการจะได้เจองานเช่นนี้มันเป็นปัญหาของเราเองว่าจะเจอหรือไม่ในอีกทางครับหากเราทํางานมาหลายปีเนี่ยแต่ไม่เคยได้เลื่อนขั้นเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะเรารับรู้ถึงปัญหาแต่กลับไม่เคยลงมือทําอะไรเลยเพราะอย่างนั้นเราจึงรู้ว่างานนี้มันน่าเบื่อ เมื่องานน่าเบื่อเลยพานเห็นแต่ข้อเสียของคนในบริษัทหรือกฎต่างๆของบริษัทจนในที่สุดครับก็เอาแต่บนน่นถึงความไม่พอใจและความไม่ยุติธรรมต่างๆนานาในกรณีนี้สุดท้ายแล้วต่อให้เราปลอบใจตัวเองว่าอยู่คนเดียวแล้วเหงาแต่ก็พออยู่ได้เราก็จะพอใจกับชีวิตได้ไม่เต็มที่เพราะลงมือทําไม่เต็มที่และไม่ได้ตั้งใจทํางานหรือใช้ชีวิตให้เต็มที่ดังนั้นครับคุณผู้ฟังคนที่ยังอดครัวในใจว่าความโดดเดี่ยวคือความเหงาเนี่ยเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงดีคุณค่าของตัวเราอยู่ที่ไหน ขอให้ลองเปลี่ยนคำถามดูนะครับลองถามตัวเองว่าทุกวันนี้เราเข้านอนทั้งที่ยังมีแรงพอที่จะทําอะไรอีกหรือเปล่าเพราะเราอาจจะไม่ได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองไม่ได้กําหนดเป้าหมายในระยะสั้นที่จะเสริมทักษะอย่างตั้งอกตั้งใจอาจจะแค่ทำงานเรียนหรือฝึกฝนไปวันๆเราย่อมไม่มีทางพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเลยในทุกๆครั้งนะครับคุณผู้ฟังอาจจะเจอปัญหาที่ทำให้เครียดหรือเป็นทุกข์เนี่ยงั้นถ้าให้ผมแนะนำอาจจะให้คิดว่าปัญหาเนี่ย จากที่ทําไมมันถึงเกิดขึ้นลองเปลี่ยนคําถามเป็นว่างั้นเราต้องทํำยังไงเรื่องกลุ่มมันจะกลายเป็นโจทย์ให้แก้นะครับผมเคยได้ฟังเรื่องราวของพี่คนหนึ่งนะครับเขาเคยเขามีนัดจะไปสนามบินกับแฟนเขาเขาเตรียมของอย่างดีเลยเขาให้แฟนจัดการเรื่องตัว๋วเรื่องอ่าทิตนะครับแล้วพอไปถึงสนามบินเนี่ยมันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยไฟยจะออกแล้วเพราะว่ารถติดเขาเลยไปเช็คอินช้า แต่พอไปที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อที่จะเช็คอินเนี่ยแฟนเขาบอกว่าเขาลืมเอาบัตรเอาตั๋วเนี่ยมาจากที่บ้านนะครับซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมตัวเองดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีโมโหหรือมีหลุดจนไปด่าทอแฟนของเขาได้นะครับถ้าสิ่งที่เขาทําเนี่ยผมชอบมากเขาถามว่าหรอแล้วเราจะทํำยังไงกันต่อดีแทนที่จะถามว่าทําไมถึงไม่เอามาทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่ง แค่การเปลี่ยนคำถามเนี่ยมันก็เปลี่ยนสถานการณ์ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือแฟนเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกด่าเขาถูกกดดันอะไรมากแต่เขาจะกลับมาช่วยกันคิดว่าเอ้ยไม่ได้ซื้อตัว๋วไม่ได้เอาตั๋วมาเราจะทํำยังไงดีคุณผู้ฟังสามารถลองไปปรับใช้ได้นะครับทุกๆครั้งที่เจอปัญหาเนี่ยลองไม่ถามว่าทําไมถึงเกิดขึ้นแต่เปลี่ยนเป็นว่าทํายังไงมันถึงจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับคนที่มีความ บกพร่องทางด้านพัฒนาการส่วนมากเนี่ยมักจะมีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษอันนี้คุณโกโด,ดเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนักดนตรีหรือจิตกรฉีตกรระดับโลกจํานวนไม่น้อยเลยที่มีความบกพร่องด้านจินตนาการผมเคยได้ยินว่าอีลอนมัสเป็นคนที่มีความสามารถในการจดจอดีเลิศเขาเคยพูดว่าผมรู้เทคนิคที่จะทําให้ตัวเองจดจออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยลืมอย่างอื่นไปจนหมดตั้งแต่อยู่5-6ขวบน,นะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมว่านักดนตรตีหรือจิตกรเนี่ยบอกพ้องด้านจินตนาการพูดผิดนะครับเป็นด้านพัฒนาการจะว่าไปแล้วพอผมลองสังเกตคนที่มีชื่อเสียงอ,อย่างเช่นอีลอนมัสมัสก์เกอร์เอร์เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่อาจจะด้อยกว่าคนอื่นแต่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าคนอื่นไปเลยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยผมอีลอนมัสมักจะมองท้องฟ้าคลิ้อะไรบางอย่างต่อให้ใครส่งเสียงเรียกก็จะไม่ขยับเลย จนแม่ของเขาถึงกับกังวลว่าอีลอนมัส์เนี่ยจะมีปัญหาด้านการฟังหรือเปล่าซึ่งจะว่าไปหาคุณโกโดโนเนี่ยก็ลองไปสังเกตลูกชายของตัวเองนะครับก็พบว่าเขามีความสามารถในการจดจ่อที่ดีเช่นกันเช่นเวลาที่เริ่มเล่นของเล่นเนี่ยเขาจะจมดิ่งกับการเล่นเรียกอีกครั้งก็ไม่ยอมตอบถ้าพอแม่ยื่นมือไปจับของเล่นทนํานองว่าขอเล่นด้วยนะเขาก็จะสะบัดหนีและโวยวายเลยเรียกว่าเป็นอาการตามแบบฉบับของ ADH ดีนะครับหรืออัจฉริยะนั่นเอง เด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่เด็กมารยาทดีหรือเด็กที่เรียนหนังสือได้เหมือนคนอื่นและนั่นอาจจะทําให้เขาไม่ได้มีชีวิตแบบคนทั่วไปเช่นเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสํานึกดีหรือได้ทํางานในบริษัทใหญ่โตแต่ผมและภรยรยายก็ยอมรับว,ว่าถึงเขาจะต่างจากคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรครับหากเรายอมรับความเป็นตัวเราความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้เราคิดว่าแล้วต้องทํำยังไงต่อละ่ะเรื่องกลุ่มมันจะกลายเป็นโจทย์ให้แก้แทนเมื่อเราค้นหาข้อมูลเราจะรู้ว่า มีตัวเลือกหรือวิธีแก้โจทย์เนี่ยมากมายและเข้าใจได้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะครับจะต้องมีทางแก้หรือทําให้ดีขึ้นได้เสมอดังนั้นตอนนี้เรามาลุ้นกันเลยว่าในอนาคตคนลูกของเราจะพัฒนาพรสวรรค์อะไรขึ้นมาได้ไหมนะอันนี้คือลูกของคุณโกโดนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับเรื่องสําคัญในชีวิตต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับผมเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าหลายคนเวลาได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศเนี่ยมักเกิดนึกสงสัยว่าเราอยาก เราจะใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบอยู่ไปทุกวันทําไมหลังจากกลับจากท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยเลาออกเลยน่าเป็นเพราะการไปต่างประเทศปลดปล่อยเราจากชีวิตประจาวัน,นเดิมแล้วทําให้เราได้ไเผชิญหน้ากับตัวเองโดยไม่มีใครหรืออะไรมารบกวนซึ่งทุกวันนี้นะครับมันก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วง work from home มานานมากๆประมาณ2ปีได้พอพนักง,งานบริษัทได้กลับมาออฟฟิศเนี่ยต้องกลับมาทํางานจะถึงสุกตามเวลาปกติเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลาออกเยอะมากๆครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกานะครับอย่างแรกเลยที่ผมรู้สาเหตุเลยก็คือพอเราได้อยู่บ้านมากๆเราได้อยู่กับครอบครัวเราได้อยู่กับตัวเองเราไม่จะไม่ต้องฝ่ารถติดไม่ต้องไปเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ชอบเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ทํางานที่บ้านได้นี่ว่ามันเลยกลายเป็นว่าพอต้องกลับไปทํางานที่ออฟฟิศจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันรู้สึกไม่อยากทํามันรู้สึกมันไม่ใช่ะ มันไม่ใช่โจทย์มันไม่ใช่คาตอบของชีวิตสุดท้ายก็เลยลาออกกันเป็นกันเยอะมากๆครับในสหรัฐาอเมริกาในประเทศไทยก็มีนะครับคนใกล้ตัวผมก็มีเช่นกันพอได้กลับมาทํางานที่บ้านรู้สึกว่าเขาได้บาลานซ์ชีวิตเขาได้ดีมากขึ้นนะครับและในจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะครับเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นเราจะเลือกอะไรเนี่ยไม่มีใครมาคิดแทนเราได้แน่นอนว่าเราจะรับฟังความเห็นหรือเสียงสนับสนุนจากคนอื่นอันนี้ฟังได้ครับ แต่ท้ายที่สุดแล้วคนตัดสินใจเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเราเราต้องรับผิดชอบตัวเองเวลาที่ต้องเลือกทิศทางของชีวิตเช่นเลือกสถาบันที่จะเรียนต่อเลือกบริษัทที่จะเข้าทํางานเลือกว่าจะทํางานแขนงไหนเนี่ยหรือจะแต่งงานหรือไม่เราจะต้องขุดลึกลงไปว่าเรากําลังให้ความสําคัญกับอะไรครับและจงเลือกตามความรู้สึกว่าเราอยากทําทอะไรในบทที่5นะครับการอ่านหนังสือบทนี้อาจจะฟังดูปแปลกแต่เป็นบทหนึ่งที่ผมชอบมากๆเช่นกัน คนที่กลัวการทำอะไรคนเดียวจะก,กังวลเกี่ยวกับสังคมหรือชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับนอกจากการ,รเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยการสะท้อนตัวตนแล้วเนี่ยหรือการมีสมาธิจมหนึ่งอยู่กับงานอดิเรกที่ตัวเองชอบแล้วมันยังมีอีกวิธีที่จะทําให้เราสนุกกับการอยู่คนเดียวได้มันคือการอ่านหนังสือครับคุณผู้ฟังคนที่กลัวการทําอะไรคนเดียวมักจะให้ความสําคัญกับการติดต่อกับใครสักคนจึงใช้เวลาไปกับการพูดคุยหรือการใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากๆทําให้มีเวลาอ่านหนังสือน้อยลงครับ และยิ่งไปกว่านั้นคนที่เผชิญหน้ากับตัวเองไม่เป็นเนี่ยยังไม่อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสังคมได้หรือตัวเองกับคนรอบข้างจิตใจของคนเราเนี่ยจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมระยะห่างและระดับของอิทธิพลระหว่างตัวเองกับสังคมได้อย่างพอเหมาะครับหรือตัวเราเองกับคนรอบข้างอย่างเหมาะสมแต่เพราะคนที่ไม่ฝึกเผชิญหน้ากับตัวเองไม่มีความรู้มากเพราะว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเกิดกับตัวเองส่งผลกระทบกับตัวเองอย่างไรบ้างจนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสังคมหรือชีวิตตลอดเวลา บางคนยังจำเป็นต้องหาข่าวต้องไล่ดูฟีดว่ามีข่าวอะไรใหม่ๆบ้างแทั้งที่ไม่เคยกลับมาดูเลยว่าไอ้ข่าวเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับเขาหรือเปล่าเผลอๆมันเป็นข่าวที่ไม่จริงด้วยเป็นข่าวไร้สาระพอไปฟังไปสื่อไปสื่ออ่าไปเสพเนี่ยมันเสียเวลานะครับเพื่อการนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณผู้ฟังเลยก็คือถ้ารู้สึกไม่รู้จะทําอะไรรู้สึกเบื่อรู้สึกเหงาเนี่ยอ่านหนังสือช่วยได้เยอะมากๆครับ ปัจจุบันเนี่ยมีหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแทบทุกแขนงดังนั้นการอ่านหนังสือจึงเป็นวิธีหาความรู้บนโลกใบนี้ได้อย่างดีเยี่ยมและราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเราได้ความรู้ไม่มากพอจากการดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือพิมพ์เพราะข้อมูลทางโทรทัศน์อาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราอยากจะรู้ทั้งยังฉายแล้วก็ผ่านไปส่วนข้อมูลในหนังสือพิมพ์ม,มักจะเป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งซึ่งเจาะลึกไม่มากพอนะครับในหัวข้อนี้ผมน่าจะ พูดบ่อยมากนะครับชีวิตและสุขภาพคือพื้นฐานของทุกๆสิ่งเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าสุขภาพมันคือเรื่องสําคัญที่สุดสำหรับผมนะครับโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทํางานเนี่ยจะรู้เลยว่าการมีเวลาหรือไม่มีเวลาเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องออกกําลังกายต้องดูแลตัวเองการมีสุขภาพดีจะให้ทำทำให้เราได้ท้าทายสิ่งต่างๆและใช้ชีวิตได้อย่างสนุกสนานแต่ถ้าสุขภาพย่ำแย่เนี่ยจะทําให้กิจกรรมของเราถูกจํากัดครับ เช่นคนที่เป็นเบาหวานหนักจนต้องฟอกเลือดจะต้องเข้ารับการรักษาสัปดาห์ละสาครั้งแต่ละครั้งใช้เวลา2 4ถึงชั่วโมงและต้องทำไปต่อชีวิตเนี่ยคุณผู้ฟังคิดดูว่าถ้าคุณผู้ฟังต้องเป็นคนในสภาพแบบนั้นเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ท้อใจมากๆนะครับแต่ถ้าใครมีสุขภาพไม่ดียังแต่ยังพอที่รักษาได้อยู่เนี่ย ผมเอาใจช่วยนะครับผมมั่นใจเลยว่าผมเข้าใจเลยว่าช่วงเวลาที่เราสุขภาพยแย่ๆเนี่ยเราจะคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีสุขภาพดีเระจะรู้เลยว่าไอ้ช่วงเวลานั้นแหละมันคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดดังนั้นครับถ้าตอนนี้คุณผู้ฟังรู้สึกอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยผมเป็นกำลังใจให,ให้ให้กลับมามีสุขภาพดีได้กันทุกคนนะครับเพราะว่าการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยจะทําให้ด้านอื่นๆในชีวิตของเราเนี่ยมันดีตามไปด้วย ด้วยเหตุน,นี้ผมจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพรวมไปถึงโครงสร้างร่างกายหรือกระบวนการเกิดโรคต่างๆเย,เยอะพอสมควรครับนอกจากนี้ผมยังยอมจ่ายเงินซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพหากเป็นข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือแม้จะเป็นเรื่องที่ผมไม่สนใจนะก็ตามแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันอาจจะต้องใช้เวลายเยอะเนี่ยจริงๆการฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งเช่นกันนะครับการที่คุณผู้ฟังมาฟัง,ฟงนะ podcast นี้ก็เป็นการ เรียนรู้พอๆกับการอ่านหนังสือผมเคยทําบทความไปแล้วว่าการอ่านกับการฟังเนี่ยมันอันไหนมันได้รับความรู้มากกว่ากันเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆเลยนะครับจริงๆแล้วการอ่านกับการฟังเนี่ยมันจะดีคนละแบบแต่สิ่งที่เราเป็นสกิลต้องแต่เกิดเลยเนี่ยมันคือการฟังครับคุณผู้ฟังตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ได้ฟังพ่อพูดแม่พูดภาษานะั้นเราจึงพูดภาษาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ได้แต่การอ่านก็จะเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นไม่มีอะไรดีกว่ากันครับ แต่ถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายเนี่ยเรียนบ้างฟังบ้างอ่านบ้างแต่ที่สำคัญคือนําไปใช้จริงด้วยนะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับโชคชะตาคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากการฟังเสียงภายในจิตใจของตัวเองและหลายคนชอบพูดว่าช่วยไม่ได้ก็มันเป็นโชคชะตานี่นานเวลาเกิดปัญหาใช่ไหมครับเรายอมแพ้ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่แท้จริงแล้วโชคชะตาคือการเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองต่างหาก บางคนอาจจะเกิดมาแขนขาพิการครับแต่ก็เขียนหนังสือโดยใช้ระบบการพิมพ์ด้วยเสียงพูดมั่นใจในถ้อยคําของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ในขณะที่บางคนเกิดมามีอ,อวัยวะครบ3าสบสามารถทําอะไรได้อย่างอิสระแต่กลับสิ้นหวังกับชีวิตสาบแช่งตัวเองและเอาแต่ขังตัวเองอยู่ในบ้านคุณผู้ฟังคิดว่าคนไหนที่จะมีความทุกข์มากกว่ากันครับและความแตกต่างนี้มันเกิดเพราะอะไรจริงอยู่ว่าข้อกรรมเนี่ยมันก็อาจจะมีมาตั้งแต่เกิดอาจจะพิการโดยกําเนินหรือเกิดมานในโครอบครัวยากจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไ้ไไไขม่ดเลย แต่โชคชะตาคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองครับและได้มาด้วยความพยายามหรือวิธีจัดการของเราเองที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของเราเท่านั้นมนุษย์เราเนี่ยโฮโมเซปียนส์เกิดขึ้นมาบนโลกใบน,นี้กว่า2ล้านล้านปีมาแล้วนะครับคนที่เกิดในต้นศตวรรษที่21เ,เนี่ยเป็นยุคแสนสะดวกสบายแถมยังโชคดีที่สามารถใช้ชีวิตที่เกิดมาครั้งเดียวนี้ได้ยาวนานเกือบร้อยปีหากมดแต่เอาเวลาไปนั่งซึมเศร้าก็น่าเสียดายแย่นะครับ นอกจากนี้ในตัวเรายังมีพันธุกรรมจากพ่อแม่ที่สืบทอดจากปู่ย่าตายายรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ดีเรื่อยๆดีที่สุดหากเราปล่อยปละละเลยชีวิตไปวันๆเนี่ยก็เท่ากับเป็นการผิดต่อบําพารุษของตัวเองกระบวนการภายในจิตใจนี้จะทําให้เราได้ฝึกจิตใจของตัวเองจนมีระดับที่สูงขึ้นนะครับทั้งตั้งแต่การสะท้อนตัวตนนี่คือสิทธิพิเศษที่มีในมนุษย์เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นเหตุผลที่แบ่งแยกมนุษย์ออกจากสัตว์อื่นๆ และอีกอย่างที่ผมจะแนะนําในหนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับระดับจิตใจที่สูงขึ้นจะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งกับคุณฟังไม่หวั่นแม้จะเจอเรื่องอะไรก็ตามทําให้เราเคารพและยอมรับในความแตกตา่างและมันจะเป็นพลังที่ทําให้เรามองหาความสุขเจอไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบใดก็ตามและผมเชื่อว่าพลังที่แกล่งกล้าที่สุดจะช่วยเราข้ามข้ามผ่านไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดหรือสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตามครับนี่ก็เป็นเนื้อหาหลักๆจากหนังสืออ่า พลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆและเป็นหนังสือที่เหมาะกับผมมากๆเช่นกันเพราะว่าผมได้เจอหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญครับมีคนเอามาให้อ่านแล้วรู้เลยว่าผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ลองซื้อมาอ่านกันทุกคนเนื่องจากว่าเราจะรู้เลยว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราต้องมาเจอกับผู้คนเยอะๆแล้วเราทําตัวไม่ถูกเราต้องเอาใจคนนั้นเราต้องเอาใจคนนี้เนี่ย เรา,าจจ out, เราอาจจะเบิร์นเอา์เราจะเหนื่อยจนสุดท้ายเนี่ยเราถูกดูดพลังไปพอกลับมาบ้านเราก็หาความสุขจากการอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจถึงความโดดเดี่ยวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อดีมหาศาลมากๆเนี่ยเราสามารถตกผลึกความคิดได้เราสามารถกลับมานั่งคิดทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งมานั่งวางแผนสิ่งที่จะเกิดในนะอนาคดวางแผนชีวิตตัวเองระยะสั้นระยะยาวได้เนี่ย ผมว่าชีวิตเราจะมีความโปร i ีฟมากขึ้นและคุณผู้ฟังจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใน Library Podcast ใน EP หน้านะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ